เท่าไหร่ละ10 11เนาะตัวไลฟ์แชทวันนี้จะมาเฮ็ดโปรแกรมแชทแชทกันผ่านเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวแชทแล้วจะเข้าขึ้นนะฮะแล้วก็เบิ่งว่าสิลองบิ้วว่าเป็นแอปได้บ่แต่ว่าจะพบพวกแอป Android อันที่สองมาแม่นรอเบิ่งธรรมพันธ์ครับเว็บไซต์นี้จะแชทกันได้บ่เดี๋ยวสิออกโครงก่อนหน้าตานี่จริงๆธรรมดาธรรมดาอยู่ก็คืออันเป็นแบบหน้าขาวๆของ HTML ธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวจะมาออกแบบนำกันเลยแล้วก็เฮ็ดเบิ่งไปใน2ชั่วโมง2ชั่วโมงปลายนี่สิได้บ่แต่ขอคิดว่าได้และถ้าบ่ได้แล้วก็เป็นสืบต่อของมืออื่นมันจะมีนั่นเติมอีกแป๊บนึงใส่ละแชร์อยู่ใส่ละเดี๋ยวค่อยแชร์ทุกกลุ่มโอเคตัวที่มันยาวกว่าหมู่เลยแม่นจะแม่นก็คือแม่นตัวแชทนี่เนาะก็ให้เฮาสิให้มันเฮ็ดเปียกได้ก็คือมีหยังแชทได้แต่ว่าบ่มีรายการลงทะเบียนเนี่ยก็คือกดเข้าไปแล้วก็จะเห็นเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยเนาะแล้วเฮาจะเริ่มที่ตัวการออกแบบหน้าตาออกแบบก่อนเนาะโดยใช้เฮาสิผ่าน PowerPoint เนาะประมาณนั้นอันที่2มาแล้วแม่นอันน่ะเฮาจะเฮ็ดหน้าตา Angularเอาไอโอนิกซะเนาะเปลี่ยนเป็นไอโอนิกซะเนาะพอสมัครบิวเป็นอันนั้นได้หลังจากนั้นหันแล้วแม่นเราจะมาเฮ็ดเซิร์ฟเวอร์นํากันเนาะเซิร์ฟเวอร์ก็คือเพื่อเป็นการอัพข้อมูลดาวน์โหลดข้อมูลลงมาเนาะซึ่งว่าเทคนิคเขาจะใช้หันก็คือเฮ็ดเป็นแบบเว็บซ็อกเก็ตเนาะแต่เบิ่งตัวจริงก่อนมันสิได้บ่เนาะเดี๋ยวเราเฮ็ดหน้าตาของเว็บอันนั้นของแชทก่อนว่ามันสิทันบ่ในมื้อนี้ถ้าบ่ทันแล้วแม่นมื้ออื่นแล้วแม่นเอาสืบต่อตัวเว็บซ็อกเก็ตตัวนั้นนะโอเคเอาพอดีเฮามาเริ่มกันเลยทำอิทนี่ก็เปิดอยู่ในโปรเจกต์เก่านี่แหละเนาะก็สิเอาใส่โปรเจกต์เก่านี่แป๊บนึงโปรเจกต์เก่าตัววินเนอร์นี่เนาะอันนี้2เนาะอันนี้เราจะอธิบายอยู่ใน PowerPoint เนาะเป็นแชทเนาะเพื่อเขาต้องได้เฮ็ดเนาะเดี๋ยวเขาสิแต้มประมาณนี้เนาะใช้เวลาบ่ดนเนาะตัวใหม่คือสิ่งที่เราจะมีก็คือมีหยังมี user list เนาะเห็นป่ะมันจะมี user list เนาะเป็น user เป็นอะไรมีจะมี user นี่เนาะวันนี้แต่ละ user นี่เขาจะออกแบบเป็นอย่างที่ก็คือมีอย่างถ้าล้มกันอันนาตัวเองกับตัวเองนี่บ่ได้หรอกเนาะฉะนั้นคือเขาจะเป็นแชทก็คือมีอย่างเขาจะออกแบบเป็นอย่างออกแบบว่าถ้าเขาจะแชทนำกันที่เขาต้องมีอย่างเขาต้องมี message box อยู่ตัวหนึ่งอยู่นี่เนาะ message box นี่ message box นี่จะเอาตามอย่างเนาะเอาตามอย่างเมสเซจนี่เอาตามยังเอาตามนี่อย่างตรงนี้เอาตามยังบางพันธนาหมื่นวะเนาะเอาตามยังเอาตามคือ user บวกกับ user หมายความว่าเจ้าจะแชทกับ user ใดแล้วหมายความว่ามันจะมี user นั่นก็คือเมียงแต่ละข้างที่ว่ามีเฮาแชทกับผู้ใหม่ก็คือมันจะมีหัวค่อนของไปของมันเลยฉะนั้นก็คือมีอย่างก็แยกได้เลยว่าอันน่ะเขาแชทนี่แล้วมันแชทกับไปว่าซั่นว่าจะแชท3คนก็ชื่อเทเบิลก็เป็นชื่อแบบคือ user A user B user C ว่าซั่นเป็นเนาะก็เป็น A B C D เนาะถ้าว่ามี4คนก็เป็น A B C D E ประมาณนั้นเนาะนะแม่นหมายเขาว่าเฮาจะเอาชื่อตามนั้นเวลาเฮา
อันน่ะคนข้อมูลเฮาก็จะฮู้ได้ว่าเป็นกลุ่มนึงมันก็สิฮู้เลยอันนี้เป็นกลุ่มคนตัวคนแต่ว่าจริงๆก็คือมันก็คือกลุ่มนึงแหละกลุ่มนึงก็คือมี2คนขึ้นไปแล้วตัวนึงก็แม่นหยังเฮ็ดคือกับเกมเลยแม่นหยังเป็น Global Chat แม่นบ่ก็คือมีหยังล้มกันมั่วอยู่นี่เลยแม่นบ่แม่นบ่ Global Global Message แม่นบ่อันนี้เป็นตัวมั่วเลยมาเนาะฉะนั้นก็คือจะมีทั้งหมด3ช่องด้วยกันฉะนั้นให้เป็นง่ายๆเนาะแม่นหยังแม่นจะมี user แล้วก็มี message box เนาะแล้วก็ global message เนาะเดี๋ยวเซฟลงก่อนโทนี่ what are you doing here okay ตัวนี้โปรเจกต์มันอยู่ใส่ตัวนี้ที่สร้างเป็นวินเนอร์นะที่สร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่เลยใส่ Reveal in Explorer โอเคตัวนี้เนาะวินเนอร์เนาะก็จะสร้างจะเซฟไปอยู่ในนี้เนาะเดี๋ยวค่อยจะสร้างเป็นโฟลเดอร์ใหม่เลยเดี๋ยวขอมอดตัวนี้ก่อนเออปาตัวนี้ก่อนก็ได้มานี่ใน readme เฮาจะเป็น ionic แล้วเนาะมานี่ครับนี่ก็คือเริ่มโปรเจกต์สตาร์ทโปรเจกต์แชทเนาะก็คือมีหยังเราก็ต้องมีเนาะไดอะแกรมเนาะของอย่างนี้แล้วมีอันที่2มากับแมน ionic เนาะอันที่3มามีหยังอันที่3มาก็เป็นฝากเซิร์ฟเวอร์นะโอเคเข้าไปในวินเนอร์เข้าไปใน Ionic เนาะมานี่มีวินเนอร์เนาะค่อยก็จะเริ่มสร้างอยู่ในวินเนอร์นี้ค่อยสร้างโฟลเดอร์ใหม่เลยมีโฟลเดอร์มีหยังแชทเนาะนี่ CD แชทนี่จื้อบอวิธีการสร้างไอออนิกสร้างตัวไหนไอออนิกสตาร์ทมีหยังแม่นว่าสตาร์ทแอปหรือว่าจังได๋จื้อบอแชทฮะสตาร์ทนิวนะก็คือมีหยังเฮาสิสร้างโปรเจกต์ใหม่ของ Ionic ก็คือมีกันยังไงคือ Ionic Start New เนาะแล้วก็ตามด้วยชื่อโปรเจกต์เฮาเนาะอันนี้เขาจะใช้ Angular เนาะเขาบ่ได้ใช้ React เนาะ Angular.io เมียเด็ดบ่ได้ว่ะเออลืมเทมเพลตลืมเทมเพลตเทมเพลตต้องเป็นหยังก็ต้องแมนแท็บเนาะแมนเพลตสตาร์ทเนาะแอปแล้วก็ตามด้วยเทมเพลตโอเคเนาะแชทแล้วก็ตามด้วยเทมเพลตเป็นหยังแท็บส์ดาวน์โหลดลงมาอันนี้เราจะสร้างกัน Ionic Project ขึ้นมาเนาะดังนั้นในช่วงรอท่านี้หน้าตาเด้เฮาสิเฮ็ดจังได๋หน้าตามันเนาะหน้าตามันเอาง่ายๆเลยก็คือมีหยังจะมีหยังจะมีหยังมีหยังเฮ็ดเป็นเอาใส่บังขวบบ่หรือบังใส่มือถ้าเป็นแอปนี่มันจะถ้าของว่าแอปนี่จะปิ้นเป็นหน้าเนาะหน้าชอบคนก่อนมาชอบ
อันรายชื่อคนก่อนหลังจากได้เลือกแล้วแล้วก็คือจะเป็นหยังเป็นหน้าแชทเป็นบ่อืมจะเป็นหน้าแชทเอาจะแชทเด้อครับแต่เดี๋ยวนี้ก็คือใช้เป็นสไตล์เว็บได้จังได๋เอาสไตล์นี้คนอะไรนี่เอาซั่นก็คือหยังก็สมมุติมีทั้งหมด3หน้าด้วยกันหยัง3หรือ2มีแต่2หน้าตัวมาเป็นตัว3หน้าเป็นเข้า global ก็คือหยังซั่นก็คือต้องมีลิสต์อยู่ global อยู่นี่เนาะนะครับขอเฮ็ดกดนี่แล้วเลือกแชทอยู่บนนี้เลยเฮ็ดคือกับ Facebook บ่หรือเฮ็ดคือกับหยังใส่พื้นหลังอยู่ใช่ละพื้นหลังเป็นสีส้มเนาะตัวนี้ก็เป็นอย่างฮะ message box เนาะจะมีหยัง user list มาถ้าเป็น user list นี่ก็จะมี2จะมี2ประเภทนึงเป็น user จริงที่เขาล็อกอินเข้ามาเออยังมีอันนึงอีกได้ล็อกอินเนี่ยครับเฮ็ดล็อกอินเข้ามาซะบ่แล้วต้องมีล็อกอินก็คือต้องใส่หยังใส่หยังใส่ username เป็นปัจจุบันนี้เฮาคือเฮาบ่มี password เฮาก็ใส่แต่หยังใส่แต่ password อย่างเดียวใส่แต่อันน่ะเบอร์โทรอย่างเดียวเนาะแล้วก็เบอร์โทรเนาะ phone number เนาะเอาง่ายๆเลยเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นปุ่มหยังปุ่มล็อกอินเนาะเป็นมาปุ่มล็อกอินเลยเนาะเป็นปุ่มล็อกอินกดมาปั๊บแล้วก็เข้ามาได้เลยมากับลิสต์ของเขาก็อยู่นี่แต่แน่นอนเขาก็จะบอกให้เห็นตัวเองไม่ว่าเขาเห็นผู้อื่นได้ที่ว่าเขาจะล็อกอินเข้ามานี่เนาะฉะนั้นก็คือเอาเดี๋ยวเห็นหน้าตาก่อนรู้แล้วแล้วบ่นี่บ่ทันแล้วเนาะฉะนั้นคือหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็หมายความว่าจะได้ล็อกอินเข้ามาแล้วก็มี username list แล้วก็ message box เอาสิบ่กลัวเลยเนาะแต่แน่นอนแล้วมันเฮาสิปรับเป็นน้ำหลังตื่นบ่ธรรมดาแท้ถ้าว่าเฮ็ดแบบสไตล์ของแอปของมือถือแล้วแม่นๆเขาว่าจังได๋จะเป็นตามปุ่มเนาะปุ่ม user list เนาะแล้วก็ปุ่ม message box เนาะกดเอาตัวนี้ปั๊บมันก็จะเป็นหน้า message boxโหลดเน็ตต้นเติบเข้ามาหากันเริ่มStreaming โอ้จะไปอัปเดตเป็น 4G เลยเอาเป็น10กิกอัน10เมกนะนี่3เมกบ่ได้ในช่วงรอถ้ายังบ่ทันได้เราก็มาสร้างตัวใหม่ซะตัวสร้างหยังสร้างเซิร์ฟเวอร์มาเพื่อหยังเดี๋ยวขอได้แชทแล้วเนาะขอแชทเนาะเขาอยู่ในแชทโปรเจกต์แล้วเดี๋ยวมีนิวมาจะใส่
เคอันนี้เป็นโปรเจกต์อันไอออนิกเนาะวันนี้เขาชี้สร้างโปรเจกต์เขาก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์เนาะแชทนี่มันเป็นไอออนิกเนาะแล้วก็หมายความว่าเขาเฮ็ดเป็นเอาเขียนใช้ API ซะเนาะโอ้ชMake directory API เนาะ CD API แทนตัว API ของเขาเขาจะใช้อันเก่าคือมีอย่างใช้ SQLize ต่อติดต่อกับนะ MySQL MySQL เดี๋ยวไปเปิดกันมาก่อนเนาะแซมมีบ่มีแซมบ่มีแซมแซมเปิด control panel มันขึ้นมาล่ะค่อยเปิดตัวนี้แล้วค่อยจะเข้าไปสร้าง database สร้าง database ถ้าใดนี่สร้าง database ใช้ชื่อโฟลเดอร์ว่าอันใช้ชื่อ database ว่าแชทเนาะซื้อว่าแชทเนาะเอาเปลี่ยนเป็นนะ collection มันเป็น general c i สร้างเนาะอะไรแล้วเซิร์ฟเวอร์ Ionic เบิ่งดูแล้วล่ะบ่แต่เบิ่งทรงยังบ่ทันแล้วเรียบร้อยละเอาโอเคCD chat เนาะ CD chat มันนี่ล้อมแลนเบิ่งเนาะ Ionic มีหยัง surf เนาะลองแลนเบิ่งเนาะเป็นการที่รอท่าฮะเนาะเอาเข้า PowerShell นี่ตัวนี้ก็คือจะมีโค้งเฮาจะให้เฮาจะเฮ็ดโค้งขึ้นมาเนาะจะเฮ็ดหยังอันนี้เขาจะเป็นสูตรเลย make dear จะเป็นอะไรมีอย่าง models นะ make dear มีอย่าง controller นะอันนี้ก็คือจะเห็นเป็นสูตรที่ว่าคอยเซตเรียกปัจจุบันนี้เนาะจะมีเป็นสูตรเนาะก็คือจะมี model มี controllerแต่ว่าจะมีตัวอื่นอีกที่ว่ายังบอทันได้กล่าวถึงเธอแต่เราจะเริ่มตัว2ตัวนี้ก่อนเนาะตัวโมเดลนี้มีหยังเนาะตัวโมเดลนี้มีหยังตัวโมเดลนี้ก็คือมีหยังเป็นโค้งเนาะโค้งฐานข้อมูลของเขาเนาะ API เนาะโมเดลนี้จะเป็นโค้งฐานข้อมูลของเขาฉะนั้นก็คือในที่นี้เขาจะมีโมเดลที่เป็นหยังโมเดลเป็น message.model.ts เนาะมันมีเมสเซจเนาะมีอย่างอีกมี user.model.ts เนาะ2ตัวนี้เนาะคอนโทรลเลอร์คือกันเนาะคอนโทรลเลอร์คือกันกับ main message.controller.ts เนาะก็คือเขาจะเรียกผ่านบัตรคอนโทรลเลอร์เอาไปใส่ละมาซ่าแท้user.controller.ts เนาะหมายความว่าในที่นี้ controller คือเป็นตัวใดที่เอาเฮ็ดเวียกเอาเฮ็ดเวียกนําอันน่ะจะดึงมันมาเฮ็ดเวียกก็คือเอาโมเดลนี้มาเฮ็ดเวียกเนาะโมเดลนี้ก็คือมีหยังแม่นทั้งแบบแม่นทั้งตัวแทนของ database เนาะเพราะว่าเขาจะเซฟข้อมูลตัวนี้ลงไปอยู่ฐานข้อมูลแล้วก็ดึงฐานข้อมูลขึ้นมาเนาะโดยใช้บัก controller นี้เนาะก็ง่ายๆคือบัตรคอนโทรลเลอร์นี่คือเป็นตัวควบคุมมันในตามซื้อมันคือเป็นตัวควบคุมวันนี้โมเดลและอันนี้เรมันเฮฟเวียร์แค่ไหนคือว่าเทล่าแลนได้แล้ววะแลนเรียบร้อยละเอาเบิ่งผลงานดูแลนโอเคแล้วเนาะนี่เนาะได้ละนี่แท็บ1แท็บ2แท็บ3เนาะเรียบร้อยละวันนี้เราจะเฮ็ดถ้าตามแท็บก็คือหน้าเขาจะเอาแท็บที่หนึ่งนี่เป็นหยังนะแท็บที่หนึ่งนี่เป็นเกี่ยวกับ user list เนาะแท็บที่สองมาแล้วเป็นเขาจะบ่อยเห็นก็คือมีหยังเป็นแชทบล็อกหรือประมาณนั้นเนาะแท็บที่สามนี่ก็คื
อย่างปยาว่าซั่นไปเนาะเราจะบ่เห็นขึ้นซั่นโอเคตัวโมเดลกับคอนโทรลเลอร์นี่เบิ่งสิเริ่มตัวใดก่อนเริ่มตัวมันไวก่อนเนาะเริ่มตัวมันไวก่อนตัวนี้มันจะไวก่อนเปิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาจะมีสูตรของมันอันนี้เอิ้นว่าต้องเป็นสูตรก็คือต้องได้ชื่อตามสูตรเขาที่ไปขึ้นเองว่าได้มันจะมีวิธีการเนาะแต่มันจะมีสูตรที่ว่าเฮ็ดค่อนข้างที่จะได้เรื่องละเนี่ยสูตรมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือเอาตัวเดียวก่อนเอาตัวมันหน่อยเอาตัวยูเซอร์ก่อนนี่นี่ user นะตัวนี้ยังpackage ก็จะ package เอามาตั้งอยู่นี่อีกก็ต้อง copy package มันมาอยู่นี่ user ละ API node module มี package อยู่นี่dependency จะเป็นไปเก็บมันทั้งหมดอยู่นี่ก็จะ API นี่มีอย่างว่ามีบอกพิมพ์ว่า npm init ยับนะNPM เนาะก็คือเขาสร้างแพ็กเกจมันออกมาเนาะวันนี้ก็จะแพ็กเกจอยู่นี่ใส่นี่เนาะแล้วก็จะมาแลนเนาะ NPM install เนาะหมายความว่าสิ่งที่เขาแลนครับคำสั่งนี้ NPM I install นี่ก็คือมันจะแลนติดตั้งเนาะบรรดาซื้อแพ็กเกจที่มันมีอยู่นี่นี่เอาเข้ามาในระบบก็คือสร้างเป็นโฟลเดอร์อย่าง node module ขึ้นมาให้เขาเนาะดีคนไลน์อย่างต่างๆมันมีแพ็กเกจโอเคเบสโมตัวนี้เขาบอกใส่นะก็จะใส่ยังก็จะใส่ ID เป็นยังเป็น number user name user name ยัง user name เป็น string password เดี๋ยวนี้บอกใส่ password นะเอาแต่สำนี้ก่อนนี่แต่สำนี้เนาะคอยบอใส่ยังเถื่อเนาะอันนี้เขาจะเอาออกกดก่อนเนาะเพราะธรรมดามันมีวิธีการใส่รหัสพาสเวิร์ดเองในโตเลยก่อนเท่าที่ส่งไปเนาะเอามีแต่ท่านี้นี่พาสเวิร์ดเราก็ไม่ต้องใส่นี่ตอนนี้เราก็บอใส่validate update ลืมทิมเมิดอันนี้เฮาบอไซโอเคเมียงแปลกๆแท้ในโค้งของเฮดเป็นนะ entity เนาะ entity ของนะของSQLize นี่เนาะก็คือก็จะมีวิธีการนิดนึงเดี๋ยวก็เปลี่ยนชื่อตัวนี้อีกเป็น entity นะอันนี้เขากำลังติดตั้งอยู่ไหมเพราะว่าโค้งของมันนี่มันจะมีอย่างทับทับบิ๊ดที่เขาต้องประกาศเนาะต้องประกาศเนี่ยต้องประกาศ attributes เนาะต้องสร้าง attribute ก่อนอันนี้เป็น attribute ของมันเนี่ย attributes สร้าง attribute ก็คือมันยังเป็นโครงของJavaScript object เนาะก็คือมันยังเฮ็ดเป็น interface คืออย่างซี่เนาะมันจะมีเป็นแบบนี้อันที่2มาแล้วมันสร้างโมเดลเนาะสร้างโมเดลของมันนี่มันยัง
โมเดลนี่เขาเรียกก็คือมีอย่างไส้ไส้ attribute นี่หมายเขาว่าจะได้หมายเขาว่า user model นี่เนาะจะมีคุณลักษณะเดียวกับ attributes ก็หมายความว่าบนนี้สืบทอดมาจากตัวนี้เนาะโดยไส้โมเดลของ SQLize เนาะจะมีนี่เนาะตัวที่3มามีอย่างเนาะก็สร้างเป็นโมเดลนี่เนาะโมเดลตัวหลักของมันอีกเนาะ user เนาะสร้างมาดิuser model ตัวมาแล้วมันเขาสร้างเป็น entity มันเนาะแต่ว่ามันเขียนในคำศัพท์ของมันก็คือมันก็เอิ้นว่า static เนาะก็คือสร้างเป็น entity ก็คือเป็นตัวแทนของ database เนาะ entity เนาะซึ่งว่าเราจะใส่ตัวนี้นี่ในการเฮดเวียร์เนาะซึ่งว่าตัวนี้มันก็สืบทอดมาจาก user model เห็นป่ะเนาะตัวนี้จําเป็นบ่ได้จําเป็นซ้ําสิมาใส่อยู่นี่เนาะแต่ว่าอันนี้เฮ็ดตามสูตรของมันมันจะมีนี่ธรรมดานี่บ่ได้ใส่ก็ได้นี่แล้วตัวต่อมานี่ละแม่นใส่ factory ก็คือเหมียงทุกครั้งเจ้าจะสร้างบักนี้ขึ้นมานะละแม่นเจ้าจะใส่ factory นี่ขึ้นมาก็คือเป็นโรงงานเพื่อได้สร้างบักนี้นี่ฉะนั้นเขาได้ผลออกมาแล้วหลังจากสร้างได้ entity แล้ว entity นี่ก็คือเหมียงจะมีโครงสร้างพื้นฐานเนาะคือกันกับตัว attribute นี่เนาะแล้วก็มีความสามารถที่จะสามารถเชื่อมต่อกับSQLize ได้ก็คือมีอย่างถ้าดึงข้อมูลอย่างมาปั๊บมันจะกลายเป็น entity เนาะและแต่ entity นี่ก็สร้างโมเดลออกมาได้คือว่าเขาสามารถเอาโมเดลตัวนั้นไปดัดแก้ดัดแปลงแล้วเสียบลงฐานข้อมูลได้เลยเนาะอันนี้เป็นโค้งของมันเนาะซึ่งว่าในโค้ง factory นี่คือเขาก็ต้องได้ประกาศเนาะเนาะประกาศให้มันมีคือกันเดี๋ยวนี้เขามีแต่ id ครับ username เนาะซึ่งว่าอยู่ใน id นี่วิธีการประกาศของมันนี่ละแม่นมันจะอยู่ที่ไหนสมมติเราใส่ password เข้าไปเนาะpassword เข้าไปนี่เนาะมันจะต้องใช้หยังต้องมันจะมีประเภทเป็นประเภท type เนาะซึ่ง type ของมันเขาก็จะใช้หยังคือตามของมันเลยก็คือ data type ของมันนี่นี่เนาะ data type ของ SQLize นี่ตามคือว่าเป็นหยังเป็น string เป็นหยังอีกก็คือ unique เนาะ true หยังอีกตัวนี้ unique true แล้วแล้วก็หยัง allow นู่นถ้าว่าพยายามเฮ็ดตารางข้อมูลของ SQL เนาะของฐานข้อมูลใหม่ SQL นี่ก็จะเห็นว่าคล้ายๆกันแน่นอนแล้วตัวนี้ก็มัน copy มาจากตัวนั้นเลยฉะนั้นก็คือเจ้าเขียนอยู่นี่แล้วแล้วมันจะ auto generate หาฐานข้อมูลเลยตัวที่เจ้าไม่ต้องไปสร้างเนาะพวก property เนาะพวก constraint ต่างๆที่เจ้าสร้างขึ้นมาอยู่ที่นี่เนาะแล้วมันจะเป็นลงอยู่ฐานข้อมูลเลยมันจะเป็นประมาณนั้นเนาะแม้แต่กระทั่งว่ามันจะมีการ validate ว่าอย่างก็คือต้องใส่ได้จากตัวจากตัวหันมากันสมาร์ทเฮ็ดได้อยู่นี่เนาะแต่ว่าให้บ่ทันลงลึกตัวนี้เถื่อเนาะเซฟเนาะอันนี้เป็น user เนาะมานี่เอา copy ตัวนี้ไปอีกบ่นี่เอามาเข้าใส่ message เนาะแล้วก็เปลี่ยน message เนาะเปลี่ยนเป็น message เปลี่ยนเป็น message อันนี้ก็เปลี่ยนเป็น messageเปลี่ยนเป็น message เนาะตัว user model เขาก็เปลี่ยนเป็น message model message มีเอาไฟคือแมปนี่มา message มีอ่ะตัวนี้ก็เป็น message model อันนี้ก็เป็น message entitymessage entity message entity message entity นะโอเคใน message entity โอ้ยังมีตัวนึงอีก message model เป็น message entity message entity ตัวนี้ต้องเป็น message model จะได้บ่ถูกอีก message model ถูกแล้วบ่บัดนี้คือจะเป็นอีกอยู่ซั่นนี่message model is following property type of message model มี copy อย่างมาบ่ถูกฮะ copy อย่างมาบ่ถูก copy อย่างมาบ่ถูก model message model ต้องเป็นตัวนี้ message entity ตัวนี้ใส่นี่ตัวนี้มาใส่นี่โอเคเดี๋ยวละ
เนาะซึ่งว่าข้อมูลของมันก็คือจะคล้ายๆกันโค้งก็คือเป็นสมมุติว่าเฮาใส่หยังก็คือเฮามีเฮาใส่ ID ซะเนาะก็ใส่หยังแน่นอนแล้วเฮาสิล้มกันหลายเฮาบ่ใส่บ่ใส่ ID ก็ได้ว่าซั่นเป็นเนาะบ่สิใส่ ID เนาะแต่แน่นอนต้องได้ใส่ ID เนาะใส่ ID เข้าไปแล้วมีหยังอีกมี message นะ message แล้วบัดนี้เฮาสิฮู้จักได้ว่าอันนี้แม่นของผู้ใดเนาะก็คือมีหยังเฮาต้องได้ใส่คําว่าหยังเนาะ from user เนาะเอา user ID ใส่ซะเนาะ user ID เฮาก็ใส่ number ใส่หรือว่าสิใส่หยังใส่เป็น user name เลยบ่หรือบ่ต้องมา query มันยุ่งยากเนาะก็ว่าเอา user name เนาะและอย่างอีกอันนี้นี่เราก็ใส่เป็น string นะ message แล้วก็ username เรามีเรียบร้อยแล้วเนาะ username เขียนใหญ่แบบนี้ username นะวันนี้ message เขา type อย่าง data type เป็นusername เฮาใส่จำนวนหน่อยได้แต่ว่าบัก data type นี่ก็คือเป็น message เนาะสาระก็คือในของdatabase MySQL ต่างๆเขาหมายความว่า string หมายความมันจะเป็น integer เฮาส่วนสูงสุดก็คือได้ละ255สาระก็คือเฮาต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็นเขาอยากได้มันได้หลายซะเป็นเนาะก็เปลี่ยนเป็น text หรือที่ใช้255ก็ได้คือพิมพ์ได้แค่255ตัวแล้วก็ต้องพิมพ์ใหม่นั้นก็ได้เอา string ก็ได้นะแล้วอย่างอีกก็คือมีหยังนะคอย validate validate ก็คือมีหยังต้องมีตั้งแต่1โตขึ้นไปก็คือเป่าบ่มีเนาะมีหยัง allow null true นะ allow null กับ false คือกันบ่ให้มีแล้วอย่างอีกแล้วอย่างอีกจะมีอีกตัวหนึ่งโอเคยากก็คือยังต่ำต้อง1โตฮอดใหญ่โต255โตเนาะ15255เนาะก็คือเขียน validate นี่ก็คือในการเฮ็ด validate นี่ก็คือมันจะมีหยังมีหยังแดมันจะใส่แรงเนาะมันจะใส่แรงแรงก็คือมีจะใส่ขนาดเท่าใดเนาะตั้งแต่ขนาดใดหาเท่าใดเนาะแล้วก็ใส่อย่างเมสเซจก็คือจะใช้เตือนอย่างมันบ่เนาะสามารถใส่ได้คือจังซี่เนาะอันนี้เป็นสูตรคือจังซี่แล้วค่อยใส่เมสเซจนะเดี๋ยวนี้เลยโอเคเจ็บท่านมีแล้วเนาะมี user name มี ID มี message อ่ะแล้วถือว่าผ่านแล้วเนาะตัวนี้อันนี้เป็นโมเดลของเขาฉะนั้นก็คือโมเดลของเขาตัวนี้เฮาสร้างอยู่ในที่นี้แล้วก็คือมีหยังอยู่ทั้งคลายอันก็ต้องมีโมเดลคล้ายๆกันแบบนี้คือกันเนาะฉะนั้นน่ะคือเฮาจะ copy ตัวนี้ไปใส่ของบักบางอย่างบักแชท Ionic พี่เนาะบักแชท Ionic นี้เฮาจะ copy ได้เบิ่งแป๊บนึงเข้า source เนาะเข้าแอปเนาะเนาะแล้วค่อยมาสร้างหยังสร้างเป็น models.ts เนาะก่อนจะ copy ตัวนี้เข้ามาเนาะ model นี่ user model นี่คือกันเนาะเนาะก็คือเปลี่ยนค่อยเขียนว่า user model เนาะmessage model เนาะโอเคเฮาได้ทั้งเซิร์ฟเวอร์ทั้งคลายอันแล้วเนาะอันนี้เฮา copy แม่นเฮาจะบ่เปลี่ยนแปลงละเฮาจะเป็นเฮาจะบ่เปลี่ยนแปลงอย่างละเฮาจะเก็บเพียงประมาณนี้เนาะแล้วระบบอันนี้ terminal มีอย่างอีกนี่มันบอกอย่างเนี่ย
ทุรสกิมมาอ๋อยาหลังจากเขาได้ตัวนี้แล้วแล้วเขาจะมาเข้าเขาได้โมเดลแล้วเรียบร้อยอ้าวมันคือมาอยู่นอกพิศละเอออยู่ในเนาะถึงแล้วเนาะอยู่ในนี้แล้วหลังจากนั้นเขาจะมาเฮ็ดตัวคอนโทรลเลอร์เนาะคอนโทรลเลอร์นี่คอนโทรลเลอร์หามันตัวนี้เนาะคอนโทรลเลอร์ที่จะมาเฮ็ดเวียกกับข้อมูลของมันอยู่นี้เนาะสมมุติว่าเป็นตัวเมสเซจเขาจะเอาของเข้ามา import ยัง from ยังตัวนี้เป็นเมสเซจเนาะเมสโมเดลเมสเซจโมเดลเนาะมีอย่างอีกมีของ user เนาะเขาก็ยังเข้ามาได้เขาเอาอย่างเขามาได้เดเนี่ยเนาะมันก็มี user มีเนาะต่างๆคือว่าที่ใส่นี่ก็คือเรียกว่าละมี user entity กับอย่างกับ factory เนาะแต่แน่นอนแล้วคือตัวนี้ก็มีคือกันมี message entity กับ message factory ครับไปใส่ออกแบบบ่ถูก message ซื้อนี่จะเป็น user factory อยู่ message factory โอเค message factory โอเคเนาะตัวนี้เขาก็จะเขียนใส่ว่าexport class เนาะ message controller นะ message controller หลังจากนั้นเฮาก็จะมาเฮ็ดหยังว่าก็จะใส่ constructor เข้าไปเนาะแล้วเขาจะเขียนว่ามีหยังแดก็คือมีหยังสมมุติว่าเขาจะมี method หยังเข้าไปเนาะก็คือสมมุติว่า method มีหยัง message ก็คืออย่างใด submit อย่าง submit message เห็นว่ามีอย่างอีกมีอย่าง load message มีอย่างอีกเราจะเอาข้อความมานะมีอย่างใดส่งข้อความครับข้อความโหลดข้อความละมีส่งข้อความโหลดข้อความแล้วก็อย่างอีกรับข้อความแปลว่ารับข้อความใหม่ๆเขาจะได้กะเมน submit ขึ้นมาเนาะเขาเรียกว่า return message เอาใส่ตัวนี้เข้าไปเนาะซึ่งว่าตัวนี้แน่นอนแล้วเขาจะเอาโค้งแบบนี้นี่แล้วเมนก็คือเขาจะบล็อกเขียนอยู่ถึงอันฝากเซิร์ฟเวอร์ว่าซั่นเป็นเนาะเฮาจะบ่เขียนฝากเซิร์ฟเวอร์โทษฝากอันหาอินเด็กซ์เฮาจะมาเขียนนะพวก routing อันอยู่นี่เบิดแล้วแม่นเฮาจะใส่หยังใส่เป็น request เนาะเปลี่ยนตัวนี้เป็นหยัง request respond เป็น respond เนาะซึ่งมาจากหยังเนาะมาจากหยัง express เนาะมาจาก expressเราจะเอามาใส่อยู่นี่หมดเนาะ request respond request เนาะเราจะมาใส่อยู่นี่เนาะคือกันนี่เนาะโอเคมาเริ่มตัว submit ก่อน submit เฮาสิแต่ไหน submit เฮาจะมีการส่งข้อมูลขึ้นมาเนาะซึ่งว่าฐานข้อมูลของเขาจะต้องเป็นแบบใดก็คือตัวนี้เดี๋ยวยังมีอีกอันนึงเมสเซจมีแต่เท่านี้เนาะไม่ละเมสเซจมีแต่เท่านี้ request จะเอาข้อมูลมา let message เนาะจะทํา request ตัดเขาส่งเป็นรูปแบบใดเป็นแบบ post บอกตัวนี้นี่เนาะ post เอา body เนาะขอเขียนใช่ว่า asถ้าเป็นเมสเซจใหม่ค่อยเขียนสิเลยแล้วแม่นําเป็นเมสเซจใหม่ค่อยสิเขียนไว้นี่เลยก็คือมีหยัง user message factory นะฮะ build บ่แม่น message entity ลง
message entity แป๊บนึงก็ต้องสร้าง message entity ขึ้นก่อนพอบ่ได้สร้าง message entity นี่บ่ได้ลืมขั้นตอนตัวที่1แม่นหยังตกอยู่ constructor นี่ก็จะสร้างนี่แม่นหยังก็เขียนใส่ว่า message entity เนาะจะเท่ากับหยังจะเท่ากับหยังจะเท่ากับโอเคมีอยู่นี่ลืมไปคอนเท็กซ์เนาะเขาจะเอาที่เอา request ฉะนั้นก็คือเวลาที่ส่งมาเมสเซจนี่มันจะมีอย่างใดเมสเซจทำมันมีอย่างใดมันจะมีอย่างมี ID เมสเซจแล้วก็ username เป็นบ่ฉะนั้นก็คือลืมไปเนาะฉะนั้นน่ะคือ message ของเฮามานี่ก็แม่น message จะเท่ากับ request ดอทหยัง body as หยัง message อย่าง message model เนาะฉะนั้นเราเห็นรถ message นี่มันจะมีประกอบด้วยอย่างใดเนาะมี ID มามี message มามีอย่างอีกมีอย่างอีกมี username เนาะฉะนั้นก็คือเฮาต้องเอา username ของมันก่อนเนาะ let username จะเท่ากับหยัง message.username หมายความว่าจะเอา username ซะก่อนว่าแม่นไผส่งมาแม่นบ่แม่นบ่แม่นไผส่งมาก็คือแม่นไผเป็นเจ้าของ message ตัวนี้นี่แล้วตัวใดต่อบัดนี้เฮาได้ username เรียบร้อยแล้วบัดนี้เฮาจึงมาสร้างฐานข้อมูลมาเฮาต้องมากวดว่าอยู่ในฐานข้อมูลที่มันมีแล้วหรือยังถ้าบ่มีแล้วก็ต้องได้สร้างใหม่ให้มันเนาะจะเป็นสร้างแบบใดค่อยเอาเนาะ let message entity เนาะตัวนี้เป็น object แล้วนี่เด้อเป็น object เนาะหรือว่าจะมีประเภท main message entity เนาะเป็นประเภท main เนาะจะเท่ากับหยังจะเท่ากับ message factory ดอทหยังเนาะมันจะส่งเข้าไปได้ก็คือมันจะส่งจะส่งเข้าไปได้ก็คือเมียงมันจะสร้างซื้อฐานข้อมูลให้เฮาเนาะซื้อฐานข้อมูลให้เฮาซื้อฐานข้อมูลเฮามีหยังก็คือเมียงหมอนี่แม่นบ่ถูกได้เนาะนี่เนาะพอสิสร้างเป็นฐานข้อมูลของแต่ละคนนี่เป็นเสร็จก็คือเมียงมันจะล้มกับไผแม่นตาฉะนั้นก็คือเมสเซจของเฮานี่ยังขาดตัวนึงก็คือเมียงขาดเมียงUsername นี่แม่นถึงแล้วนี่มีหยัง Username เป็นเจ้าของแล้วเนาะ Group Name แม่นตัวเนาะต้องมี Group Name อยู่ตัวบ่มี Group Name บ่ได้ตัวเพราะอย่างมีผู้ส่งก็ต้องมีผู้รับแล้วผู้รับเป็นไผเนาะว่าซั่นเป็นเนาะหรือว่าใส่แบบว่าหยังใส่หยังค่อยใส่เปลี่ยนชื่อซะเนาะเป็น receiver นะเอาเข้าไป receiver เอา username เป็น receiver receiver มานะตัวนี้ receiver นี่ username นี่บ่จําเป็นต้องอันนี้บ่จําเป็นต้องมีอันนั้นก็ได้นี่เอาใส่นี้โลดนี่เอาเพื่อตัดปัญหาตัวนี้คือกันตัวนี้คือกันตัวนี้คือกัน string บทนี้ว่าฮะตัวนี้เนาะไปแล้วโอเคเซฟเนาะหมายความว่าตัวนี้เขาก็จะสร้าง entity ของ message นี่ว่าเขาก็จะหู้อย่างหู้ username หู้อย่าง receiver จะเท่ากับ message receiver เนาะมาแล้วนะคือในนั้นใน message ตัวนี้เขาจะ save ลงใส่ save ลงฐานข้อมูลที่เป็นก็คือเขาอันนี้เรา submit เนาะก็คือเป็นส่งขึ้นมาเรียบร้อยก็คือเป็นต้องไปหาผู้message เขาจะเขียนว่า receiver ก็คือเป็นอย่างเอาชื่อของ receiver นี่เข้าไปเนาะก็คือมีหยัง receiver
แล้วตามด้วย connection string เนาะซึ่งมา connection string ค่อยโปรจูมันที่จะได้ก็ที่จะได้ก็ขี้ข้านคิดก็เลยว่าต้องได้อย่างได้กวดเอาจังสิได้ละโมขอประกาศอยู่ routing บ่ขอประกาศอยู่โมเดลนะโมเดลอยู่ใส่นี่นะ connection string มันอยู่ใส่นี่อันนี้เป็น connection string ของมันนะ connection string ของมัน connection string ของมันนี่ก็คือเราจะประกาศอยู่สมมุติว่าเอาใส่ตัวรวมเอาใส่ตัวรวมซะเนาะใส่ตัวนี้นี่ก็ได้นี่เอาบริเวณ export ใช่ละต้อง import sqlize เข้ามาเนาะ import from sqlizeใน connection string ของ SQLite นี่ก็คือมีหยังเขาต้องได้ใส่หยังใส่หยังเข้าไปอันนี้มันเฮ็ดใช่ว่าSQLite มีหยังแดไม่มีอย่างมีอย่างใดนี่มันให้ประกาศมีอย่างใดนี่ SQLize ไม่มีอย่าง database มีอย่างมี database มี username มี password บ่เนาะบางอย่างนี่ขอเฮ็ดคือบ่เห็นซั่นมีอย่างใส่อย่างแท้แดคือมีอย่างตัวนี้มีอย่างนี่มันบอกว่าให้เอาอย่างใส่นี่ database มีอย่างดาต้าเบสมีอย่างดาต้าเบสของคาแมนมีอย่างแชทเนาะดาต้าเบสมีอย่างอันที่สองมามีอย่างใช่ละมันคือว่ามีครบคือสั้นสั้นมันบอกว่าอย่างมีอย่างมีดาต้าเบสมียูสเซอร์เนมมีอย่างยูสเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดเป็นบ่เห็นป่ะ database username และ password โอเค database man ไม่หยัง man chat username man root เอาตัวเก่าเนาะ username password เป็นเป้าเนาะแล้ว option เนาะ option มันมีอย่างใด option มันนี่ผมค่อยคือว่าจะสร้างรวมบางอย่างนี่ไง option ของมันก็คือมีอย่างdatabase มีหยังมีหยังมันมีหยังแดนี่มี host มีหยังแดมี port เนาะก็ใส่ host เนาะมีหยัง local host เนาะ port มีหยัง port ของ MySQL มีหยัง3306ว่ะ3306ว่ะเป็นตัวอย่างอีกครบแล้วบ่นี่ connection string เฮามีครบแล้วบ่มีชื่อ database มีชื่อ name มี password มี host แล้วก็มี port ครบแล้วบ่ครบแล้วบ่แล้วก็จะมีอีกตัวนึงมันต้องได้ใส่เนาะ dialect เนาะ dialect เนาะ dialect ก็คือมีหยังเป็นฐานข้อมูลมาสิเชื่อมต่อกับโดยเป็นฐานข้อมูลเนี่ยพอมันสามารถเชื่อมต่อได้ก็คือมี maria มีMicrosoft SQL Server เนาะ MySQL PostgreSQL เนาะกับ SQLite เนาะแต่ค่อยในที่นี้เขาจะใส่อย่างใส่ MySQL ยกอันนี้ connection string เรียบร้อยแล้ว DB connection ก็เอามาใส่อยู่นี่ใช่ป่ะต้องเป็น this
็นติสเอาละอันนี้เป็น message entity สำหรับอย่างสำหรับ receiver เนาะหมายความว่าอันนี้เป็นของผู้รับเนาะอันที่2มามีอย่างหลังจากสร้างขึ้นมาแล้วทุกๆครั้งนะเอามินเขาจะกดสอบเนาะกดสอบด้วยกันอย่าง .sync เนาะ sync ในที่หมายความว่าจะกดสอบว่าฐานข้อมูลตัวนี้มันถูกสร้างขึ้นหรือยังถ้าบ่ผู้ทางสร้างขึ้นก็คือใช้คําว่า sync นี่มันจะสร้างขึ้นมาให้เฮาเองเนาะแล้วเขาจะกด sync ตัวที่2มามีอย่างตัวที่2มาเฮาต้องกดการกดสอบหยังบัดนี้กดสอบหยังก็คือมีหยังฐานข้อมูลของบัก username เนาะแน่นอนแล้วตัวบัก username เฮาอยากกดสอบว่าบัก username มันมีตัวตนหรือบ่receiver มีตัวตนหรือบ่เนาะก็คือมีหยังเขาได้เคยเข้าล็อกอินมาแล้วหรือหยังบ่ซั่นเป็นเนาะบ่แม่นเฮาสิบาก็คือหรือว่าเฮาสิให้มันว่าทุกครั้งที่ว่าป้อนตัวใหม่มาแล้วให้สร้างใหม่ตลอดเวลาก็ได้ถ้าเฮาสิเฮ็ดแบบนั้นนะก็คือมีหยังเอาจะเห็นอย่างนี่เซนเดอร์เนาะก็คือมีอย่างทุกครั้งที่มีการสร้างใหม่ขึ้นมาก็คือมีอย่างเมสเซจมีอย่างเมสเซจเซนเดอร์เอนทิตี้ซิงก็คือมีทุกครั้งก็ต้องได้สร้างใหม่ตลอดเวลาเนาะก็คือมีอย่างไพเซนไพซงอย่างมากก็เป็นสร้างใหม่ตลอดเวลาโหลดนะหลังจากซิงแล้วเรียบร้อยเนาะหลังจากเขาซิงแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วหมายความว่าธรรมดาปกติแล้วฐานข้อมูลนี่จะถูกสร้างขึ้นมาด้วยออโต้ไปเลยเนาะมันจะซิงค์ขึ้นไปครับนอกจากว่าจะมีเปลี่ยนของเปลี่ยนโครงต่างๆขนาดเขาต้องได้ใส่อะไรใส่อย่างใส่ออปชันตัวอื่นเข้าไปคือมันจะมีอย่างอันเตอร์บอกเนี่ยเนี่ยมันจะมีอันเตอร์เท่ากับทรูก็คือหมายความว่าจะได้ถ้ามีเปลี่ยนโครงมันก็คือจะเปลี่ยนโครงนั้นให้เขาเนาะโอเคเอาบอได้ถึงขั้นนั้นมาซ้ำไปเนาะแล้วแมนพอถ้าเปลี่ยนโครงปั๊บนี่ก็คือมันจะบังคับเปลี่ยนโครงแล้วก็ข้อมูลที่อยู่นั้นก็จะถูกดึงไปหมดนะหมายความว่านี่เขาได้ data ของทั้งอันนะอุ๊ปส์ลงได้นี่ว่าแม่น receiver คือเขาได้ออกแบบกันไว้บางอย่างนี่เป็นอย่างก็คือมีอย่างก็คือมีอย่างชื่อ user เนาะแล้วตามด้วย receiver ก็คือชื่อกับหมายความว่ามันต้องมี table ที่รับข้อมูลของคนที่ก็ล้มกันท่านเนาะซึ่งว่าเป็น3คนก็คือมันชื่อท่านจะออกชื่อของ3คน4คน5คนประมาณนั้นเนาะไอ้ข้อมันจะเป็นตามชื่อท่านฉะนั้นก็คือตัวผู้business entity นี่คือสร้างนี่ก็คือบ่ถูกต้องละเปลี่ยนบ่ถูกต้องเพราะว่าหยังเพราะว่าเจ้าส่งขึ้นมาปั๊บนี่แล้วมันจะออกอย่างนึงคือ receiver นี่ก็กลายเป็นหยังออกแต่ชื่อของผู้เดียวก็เป็นกับว่าเป็นดาต้าเบสของใครของมันว่าซะเป็นเนาะมันบ่เป็นรวมที่ว่าสําหรับ2 3คนพร้อมกันฉะนั้นข่อยจะใช้เนาะใช้คําว่าจังได๋บัดนี้นี่มันก็ต้องมีหยังเนาะมีหยังใช้เป็นอย่างดีใช้เป็นอย่างดีหือได้เป็นอย่างดีได้เป็นอย่างดีใช่เป็นอย่างดีธรรมดาแท้มันต้องมีตัวนึงก็คือว่าเป็นรหัสของ2คนบ่ซั่นเป็นเนาะที่สามารถกระเจ้าสามารถลุมกันได้เขาสิใช้เป็นอย่างดีพอบ่ซั่นแล้วก็แม่นว่าคนหยังคนทรงนี่ทรงมาปั๊บเนาะแล้วผู้ใดเป็นคนทรงก็คือก็จะเปลี่ยนท่านข้อมูลของเขาก็จะเปลี่ยนอันเทเบิลของเขาจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาเลยบ่ล่ะทรงครับทรงเป็น A ครับเป็น B บ่มันก็จะเป็นเทเบิล AB ไปทรงเป็น B ครับเป็น A เลยซะนี่มันก็จะเป็น BA แม่นบ่เส้นทางข้อมูลก็คือก็บ่แม่นตัวเดียวเพราะเฮาจะได้ใช้ฐานข้อมูลตัวเดียวกันเอาสิจังได๋เอาสิจังได๋จะต้องมีหยังเข้ามาซอยฮะพูดออกบ่จะต้องมีอย่างเข้ามาซอยนี่อะไรก่อนก็หมายเขาว่าถ้าจังสั้นนั่นก็คือเขาก็ต้องมีรหัสมารหัสของว่าคือ A B หรือ B A มันจะเป็นเนาะ
หมายความง่ายๆคือมีอย่าง1 2 3 4เนาะ1 2 3 4จะค้นกะยาคือมีอย่างคือว่า AB หรือว่า BA กับแม่นใส่รหัสเดียวคือมีรหัส1บ่รหัส2แม่นบ่ตัวใดก็ได้ว่าซั่นเป็นเนาะถ้าว่าบทที่3มาปั๊บก็เป็นตัวใหม่ไปแล้วก็คือมีก็ต้องเป็นรหัสใหม่ไปแล้วฉะนั้นคือผู้ใดจะ A ส่งหา B หรือ B ส่งหา A ก็คือยังต้องยังใส่รหัสเดียวอยู่แล้วสิได้ไหมเอาที่ไหนเอาที่ไหนเอายัดเข้าอาร์เรย์ได้บ่ยัดเข้าอาร์เรย์ได้บ่หมายความว่าจะได้อาร์เรย์หมายความว่าสมมุติว่านี้เนาะอันนี้สมมุติคือมานี้เนาะคือว่าอาร์เรย์เนาะเนาะก็ใช้อาร์เรย์เนาะarray นะเป็นรูปแบบของ string นะนะยืออยู่ในนี่ก็คือมีหยังค่อยใส่ array ซ่อนเข้าไปเติมอีก array ซ่อนมั้ยไปเขาจะได้คือมีหยัง array ของนี่array ของ array หมายความว่าจะได้นี่ก็จะใช้แบบนี้ได้บ่ก็จะใช้แบบนี้ได้บ่เข้าใจบ่แนวคิดค่อยเขียนอันนี้หมายความจะนี้คือว่าค่อยใช้ว่าหยัง1เนาะค่อยใช้ว่าหยัง a เนาะคือ user a user bได้ว่า user a user b และอย่างตัวนี้อีกก็คือมีอย่างที่ว่าตัวนี้เป็น user a user b user c เป็นตัวอันนี้ได้บ่นะอันนี้ได้บ่และตัวนี้ได้คือสมมติว่ามีแต่ user a bC D ได้บ่แล้วค่อยมากวดว่ากวดว่าหยังเนาะ array ตัวนี้นะค่อยมากวดว่าเนาะซึ่งว่าค่อยกวดว่าหยังเนาะค่อยกวดว่าหยังฉะนั้นคือ receiver นี้ต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยหยังด้วยหยังอ่ะสู้เอาตัวนี้ก่อนนี่เอา A เนาะเอาตัวกลุ่มนี้น้อยก่อนเนาะ A B C กับ D เนาะเอาตัว2ตัวก่อนนี่คอยตั้งตัวนี้มันแก้ปัญหาได้บ่ E กับกับ A กับ A กับ C เนาะมีหยัง A กับ D อ่ะค่อยได้ค่อยแก้ปัญหาได้บ่นี่โดยค่อยใช้คําว่าหยังก็คือเหมียงก็คือมันจะเป็น2ชั้นละเป็น array 2ชั้น array 2ชั้นตัวนี้หมายความว่าจะได้หมายความว่าสมมุติว่าค่อยใช้ชื่อมันเอาว่า receiver นี่เป็นไผเนาะ receiver นี่เป็นไผแท้อ่ะส่วน receiver ของเขานี่สมมุติว่ามันเป็นอันนี้นี่บ่ได้ละมันต้องเป็นหยังต้องเป็น array string เนาะ array string ก็หมายความจะได้หมายความว่าก็คือเป็น string แหละเนาะเขาจะมา pass นี่เข้ามาเนาะสมมุติว่าใครจะตั้งตัวนี้ว่าตัวนี้เป็น string ธรรมดาเนาะเป็น string เนาะแต่ตัวนี้ประเภทมันต้องเป็นหยังต้องเป็นหยัง array หยัง array string หมายความจะไหนหมายความว่าผู้รับนี่ก็คือหยังต้องมีคำว่ามันต้องเป็นยังไงมันต้องเป็นรูปแบบนี้ก็คือมีหยังผู้รับนี่มันหยัง A นะ A B ได้บ่บัดนี้ถ้าค่อยซ้อหา A กับ B นี่เนาะค่อยจะมาเปลี่ยนปากนี้นี่ให้กลายเป็นเนาะ json.parse เนาะก็คือมีอย่างเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบของ object
เนาะเป็นรูปแบบของรูปแบบโอเจกต์บุษันบุษันจะใส่เปลี่ยนเป็นอย่างนี้เนาะเปลี่ยนเป็นอย่างได้ได้คือกันได้คือกันได้คือกันเจชันพาสเนาะได้คือกันเนาะแล้วคอยมากวดเนาะสมมติว่าอันนี้เป็นกลุ่มที่เรามีอยู่ทั้งฐานข้อมูลเนาะกลุ่มที่เรามีอยู่ทั้งฐานข้อมูลแล้วคอยกวดเบิ่งจะได้นี่คอยกวดเบิ่งว่า array ดอทยังดอทยัง for each หรือว่า for ก็ได้เนาะคอยใช้ for เนาะ for ยัง a ofof อย่าง array หมายความว่าเขาจะเล่น hop for อยู่ในของบัก array ตัวนี้เนาะแล้วเขาเห็นจังไหนถ้ามันเป็นไปได้แบบนี้เด้ a b แล้วก็สมมติว่าเป็นได้ทั้งเนาะแบบนี้เด้เขาจะเห็นจังไหน b แล้วก็ a สมมติว่ามันมาใน2รูปแบบกรณีนี้เขาจะกวดจะไหนให้มันเห็นอยู่นี่คือคอยมีแล้ว AB ก็หมายความว่านี่จะเป็น A กับ B ก็ได้แต่ว่าให้มันมี A หรือว่า B อยู่ในเดียวกันนี่ละถือว่าได้ที่จะไหนแม่นบ่อันนี้มันสมมติว่าอันนี้ของข่อยอยู่ในฐานข้อมูลแล้วเรียบร้อยเนาะข่อยดึงมาแล้วเป็นรูปแบบจังซี่เนาะเป็นกลุ่มเนาะเซฟอะไรเนาะก็เซฟมันไว้เรียบร้อยเท่านี้แล้วแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเขาจะส่งขึ้นมานะหมายความว่านี้หมอ A จะลส่งหาหมอ B หรือหมอ B ส่งหาหมอ A ก็คือปิ้นตัวใดก็ได้เดี๋ยวนี้นะคือ A B เป็นรูปแบบ array แบบนี้เนาะเป็น A หา B B หา A ก็คือหมายความว่าหมอ A นี่อยากล้มหาหมอ B ว่าซะเป็นเนาะล้มหาหมอ B แล้วแต่เฮาฮู้แล้วว่านี่มันต้องถึงในกรณีนี้นี่เฮาฮู้แล้วนี่แต่สิ่งที่เขาส่งมาเป็น A B B A เนาะอันนี้ก็ A B เฮ้ยที่ไหนเขาพูดว่าตัวมันถึกโดยกรณีนี้มั้ยวะถึกตัวแต่ว่าเฮ็ดยังได้มันสิถึกเฮาสิกวดสอบว่ามันถึกเฮ้ยที่ไหนเฮ็ดที่ไหนเขาได้ค่ามาจังซี่เนาะ A B หรือว่า B A แต่รู้แล้วว่าค่าที่มันนี่ก็คือมันถือกับตัวนี้นี่เนาะเฮ็ดจังได๋ถ้ามีที่ข่อยแลนแล้วก่อนนี่ข่อยแลนในกลุ่มใหญ่นี้แล้วเนาะอันนี้มันกลุ่มใหญ่เนาะอาร์เรย์ใหญ่มานี่น่ะข่อยแลนแล้วเนาะข่อยแลนมาถือโตเนาะมันจะแลนลงมาหยังมันจะแลนลงมาหยังมันจะแลนลงมาแต่ถึงลุ่มมันมาแม่นบ่แม่นบ่มันจะแลนสแกนแต่1เนาะตัวที่1มาตัวที่2ลงมาตัวที่3มาบ่มันจะแลนลงมาเป็นแบบนี้เห็นบ่ A B A C A D หมายความหมอนี่สามารถล้มได้หลายคนมันมีมู B มันมีมู C มันมีมู D เห็นบ่บัก A เนี่ยบ่อันนะแต่ในนั้นบักนี้ก็สามารถส่งกลับคืนได้คือส่งกลับมากับฮู้คือเก่าเนาะมันอยู่ในกลุ่มเดียวคือเป็น D A แต่บักฟัง D มันสิเป็นหยังสิเป็น D หรือบ่เป็นมันสิเป็น D A หรือ A D นี่บุ้ยเข้าใหม่คือมันเฮาถือว่าถูกต้องแล้วก็คือมีอยู่ในกลุ่มเดียวเห็นตัวเขาใช่จะไหนเขาได้ A มานี่แล้วมันจะเป็นอย่างเขาได้ A มามันจะเป็นอย่างแมน A B มาเอาว่าเทอร์ทบีเทอร์แลนมาก็คือมีอย่างมันจะแลนมานี่มันจะแลนฟอร์ขามานี่เอามันจะแลนฟอร์มาทบีเนี่ยก็จะคือเป็นอย่างเป็น A กับ B เอาว่าตัวที่สองมามีอย่างแลนฮอทบีเนาะแลนฮอทบีมาเป็นอย่างที่เนาะแลนตัวที่สองมามีอย่างA กับ C มาอันนี้แลนเทอร์ที่2บ่แลนเทอร์ที่3มามีหยังมีหยัง A กับ D แม่นบ่มันจะแลน3เทื่อมาจังซี่แม่นบ่แล้วก็หมดแม่นตัวฉะนั้นน่ะคือมีเฮาฮู้แล้ว A B เนาะแต่นอนแล้วถ้าเฮาว่าเอาบักหยังก็สมมุติว่าเฮาเอาบักว่าหยังเนาะตัว receiver นี่เนาะซึ่งเป็นหยังเป็น array อยู่แล้วบ่ซะเป็นเนาะเนาะเป็น array อยู่แล้วแล้วค่อยมาแล่นเนาะก็คือมีอย่างค่อยก็มากดสอบครับอีกก็คือมีอย่างหนึ่งเนาะนี่ค่อยเปลี่ยนเป็น array เนาะค่อยเปลี่ยนมันเป็น array string เนาะพ
ขาก็เป็นอาริโซนอันนี้เนาะแล้วค่อยบอกว่านี่ไปเข้ามาอย่างนึงเลยแม่นเขาจะตรวจสอบเนี่ยก็ค่อยฮู้แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้นึงแล้วแม่นหยังนึงเลยแม่นวิธีง่ายๆเนาะอันนี้เป็นวิธีง่ายคือลองขึดเบิ่งไว้ให้ว่าสิได้บ่เนาะก็คือมีหยังนึงแล้วแม่นหยังเขาสอดมันถกรก็คือมีหยังจะเป็น A หรือจะมี B แต่ว่าบังคับให้นั่นก็คือมีหยังสอดมันคือมันจัดเรียงให้มันเรื่องแต่น้อยจนใหญ่เนาะแต่น้อยหาใหญ่เนาะเอาจะเรียงมันเนาะก็คือมีหยังคับบิดค่อยก็เอา A. เนาะสอดเนาะเนาะสอดหยังสอดหยัง A B มีหยังรีเทิร์นมีหยัง A ลบ B ได้บ่โอ้ A มันเป็นสตริงดิบ่ได้บ่ได้มาอ่ะมันมีวิธีจังได๋ JS sort array stringสอดมาสอดจะได้ใช่เด้สอดอย่างเดียวหั่นละก็คือเอาเบิ่งตรงนี้นะบานาน่าออเรนจ์แอปเปิ้ลแมงโก้เนาะกดนี้ปั๊บแอปเปิ้ลบานาน่าแมงโก้ออเรนจ์มาตามตัวหนังสือแล้วฉะนั้นคือมันใช้คำศัพท์ง่ายๆคือมีหยังใช้สอดธรรมดาฉะนั้นคือมีหยังบ่จะเป็นต้องมีหยังสอดหมายความอยู่ที่ฐานข้อมูลของเฮาอันที่เฮาดึงขึ้นมาปั๊บนี่สอดแล้วก็คือมันจะปี้อย่างขยายเดี๋ยวนี้ว่าซะเป็นเนาะมึงสิเป็น B ก่อน A ก่อนหรือว่า C ก่อน A ก่อนก็บ่มีปัญหาก็คือสอดไปเรียบร้อยแล้วก็คือมันยังมันจะขึ้นเลี้ยงไปหยังเป็น A B แม่นบ่แล้วบัดนี้มีหยังบัดนี้น่ะเฮาก็บ่กดบัดนี้บ่ receiver นี่บัดนี้บัดนี้ receiver นี่ก็คือเงื่อนไขทําบิตก็คือมีหยังเฮากดทําบิตก็คือมีหยังมีหยัง if มีหยัง if หยังแรงก็คือมีหยังเนาะ a. แรงเนาะเอาตัวนี้ก่อนเอาบางนี้เอาน้ำหลังเนาะก็คือมีเขากดก่อนว่าขนาดมันเท่ากันบ่จำเป็นบ่จำเป็นบ่รู้บ่จำเป็นนะอันนี้เขาจะเขียนไว้เพื่อจะซื้อว่าเออถ้าจะเป็นแล้วก็เขียนใส่เนาะก็ไม่เท่าอย่างถ้าต่างปั๊บแล้วก็ไม่ออกเลยแต่ที่นอนแล้วก็คือเขาบุหูได้ว่ามันแม่นหรือบ่แม่นเนาะเบียงแล้วการสอดเนาะก็คือเบียงให้มันจัดเรียงเนาะและบางอย่างบักข้อมูลที่เขาได้มาคือกันเนาะข้อมูลที่เขาได้มาคือกันนี่นะข้อมูลที่เขาได้มาเป็นไผนี่เบียงข้อมูลที่เขาได้มานี่ก็คือเราก็ต้องสอดมันคือกันเนาะก็คือเบียง receiver dot อย่างสอดเราก็ต้องสอดมันคือกันก็คือมันจะปีนมาได้เลยก็ยากวันนี้เขาสอดแล้วเรียบร้อยแล้วให้เจอได้วันนี้เนาะอันนี้เขากดมาเพื่ออย่างถ้าว่าขนาดบ่เท่ากันปั๊บแล้วก็ไม่ต้องไปสมเทียบเนาะเพราะว่ามันต่างกันอยู่แล้วบ่แม่น continue เห็นตัวบ่ขนาดบ่เท่ากันแล้วก็คือไปโลดบ่ต้องมาล้มกันว่าซะเป็นเนาะลงสูงคนละต่างละคนละสั้นกันละบ่ต้องล้มกันปล่อยไปโลดเนาะอันนี้นํามาจัดเลี้ยงบัดนี้นะถ้ามันเท่ากันได้บัดนี้ถ้ามันต่อกันแล้วเป็นจังได๋เนี่ยมาจัดเรียงแล้วก็มาสมเทียบว่ามีหยังสมเทียบหยังว่ามันคือกันหรือบ่บัดนี้แม่นบ่ล่ะแม่นตัวเอาสิสมเทียบได้มันคือกันหรือบ่ถ้าเฮามีรูปหางแบบนี้ AB AB นี่สมเทียบได้ไดหือเฮ็ดจังได๋กับโปรแกรมแพ้คนละเรื่องได้ดิมันมาแก้ปัญหาแต่ละอันนี่มันสิมีวิธีการประมวลผลเท่าไหร่ได้มันเป็นเพียงแค่โค้ดอย่างเดียวเลยคือเจ้าสิมาแก้ปัญหาได้อันนี้ก็ง่ายๆเอามาใส่นี่แต่มันดัดแต่งมาใส่หลายๆอย่างคืออย่างอารีละล่าที่เจ้าต้องมาได้มาดัดแต่งก็จังซี่หรือเจ้าสิมีวิธีใดที่ฟักคักกว่านี้อะไรยังบ่ทันฮู้จะมีเป็นอารีแบบนี้จะสิสมเทียบกันยังไงมันมีหลายวิธีด้วยกันที่จะเฮ็ดนะเพราะว่าอย่างอยู่ใน array นี่มันมีอย่างเนาะ array มีอย่าง include นี่ได้มันมี include ก็คือมีอย่างว่ามันมีหรือบ่นะมันมีตัวตนหรือบ่นะหรือว่ามีอย่างมันมีอย่าง
มันมีอย่างมันมี include มันมีอย่างอีกนี่มันมีฟังก์ชันหลายๆของมันอยู่นี่ๆเนาะมี concat copy within entry every fill filter map นะ filter map file index for each include index of join key เนาะแรง map pop reduce reverse เนาะ shift slide sum sort splice นี่มีหลายอย่างเอาเบิ่งตัวอย่างจากอินเทอร์เน็ตอันนี้นี่อันง่ายๆถ้าขึ้นอย่างบ่ออกให้ Google มันเนาะมีหยังถ้าJavaScript มีหยัง array compare สมเทียบกันเนาะเอาขึ้นบ่ออกแล้วตัวนี้เฮียนจากสิ่งที่เขาเฮ็ด copy ที่เขาเฮ็ดเนาะมีหยังมีหยังแดมันเฮ็ดจังได๋มีจังได๋อันนี้มันเขียนค่อนข้างยุ่งยากคือมี equalก็คือเมียงใช้ฟังก์ชัน equal ในการสมเทียบโอ้บ่เป็นธรรมดาแอบว่าเป็นธรรมดาเออบ่มีแต่โคตรยาวบ่ฟ้าบ่งโคตรยาวบ่โคตรสั้นก่อนมีบ่โคตรสั้นโคตรสั้นมีบ่โคตรสั้นให้เฮามีบ่นี่มันเถาะซอกแรงก่อนนี้เรียบร้อยแล้วล่ะมันซอกแรงแล้วแล้วก็ every value index โอ้โคตรยาวแท้บ่ซั่นเป็นเนาะนะ then the นี่มันมีนี่มันสมเทียบบ่2 3 1 4 1 2 3 4เห็นป่ะมันสมเทียบกันแล้วมันเท่ากับ true โดยการใช้โค้ดของมันนี่เนาะหมายความว่าอย่างนี้มันจะอันที่1มีหยังสมเทียบความยาวก่อนแม่นบ่เห็นป่ะหลังจากนั้นจะมาหยังสมสอดเนาะก็คือมีหยังเนาะแล้วใช้คำว่า every เนาะใช้คำว่า every แล้วจึงมาใช้สอดแล้วก็ตามด้วย index ตัวนี้นี่เนาะว่าเท่ากันกับบารูหรือบอ every มันหยังสูตรของบางนี้เด้อนี่สูตรของบางนี้มีหยังอันนี้นี่บางนี้เห็นบ่ก็คือสมเทียบ JSON เลยนี่สมเทียบ JSON เลยโอเคบางนี้มันคักเลยนี่มันว่าสมเทียบ JSON string เท่ากันได้บ่นี่ JSON stringify ได้บ่มันสมเทียบให้ได้ว่าเนาะTypeScript online เนาะก็คือข่อยจะใช้ตัว Playground online นี่ลองเบิ่งจะเป็นคอมไพเลอร์อยู่ถึงอินเทอร์เน็ตนี่เนาะเป็นนะตัวเป็น engine ที่ว่าช่วยเฮาอันเขียน TypeScript ทดสอบอย่างเขียนต่างๆนี่เนาะค่อยๆหมดวันนี้ไปเนาะวันนี้ค่อยเขียนนี่เบิ่งมานี่มันได้บ่นี่ JSON A1 A2 เนาะวันนี้ค่อยใช้ได้ let A1 เท่ากับหยังA B นะ let A2 เท่ากับหยังเท่ากับหยัง B A เห็นบ่เห็นตัววันนี้ค่อยก็มาเอาค่ามันเนาะ let is equal เท่ากับเนาะวงเล็บเป็นตัวแล้วค่อยมาโชว์เบิ่งเนาะมีหยัง alert มีหยัง is equal เป็นตัวค่อยจะฮู้ว่ามันเท่ากันแท้บ่ลองแล่นเบิ่ง false แน่มันบ่เท่ากันคิดตัวเป็นตัวเฮ็ดจังได๋ซั่นเฮ็ดจังได๋ค่อยใช้ก็คือมีหยัง a 1 sort เนาะ a 2 sortเป็นตัวขอสอดแล้วเนาะขอปีนมาแล้วเนาะมันสิคือกันบ่บัดนี้แต่เบิ่งนี่มันคือง่ายแท้บัดนี้นี่ฮะมันคือง่ายแท้บัดนี้นี่แต่ได้เป็นหยังก็คือยังต้องสอดมันเรียบร้อยก่อนเนาะหลังจากนั้นแปลงมันเป็นสตริงแปลงมันเป็นสตริงเนาะเราจะฮู้ว่าเป็นสตริงเป็นเท่ากับหยังเด้อเอาตัวนี้เบิ่งนี่เอาตัวนี้ตัวเดียวเนาะมันจะเป็นหยังสตริงมันจะเป็นอะไรหมายความจะได้เนาะ console.log เนาะrun โอเค true แล้วเนาะ f12 มีหยัง a b เห็นบ่ฉะนั้นมันโชว์มันเป็นรูปแบบอย่างที่เสมอฉะนั้นหมายความจะได้ที่อยู่จังได๋ก็อย่าเฮาเข้าใน array แล้วนะว่าจะเป็นเฮาอยากฮู้ว่ามันคือกันหรือบ่เนาะแน่นอนแล้วการจัดเรียงบ่คือกันก็หมายความว่าจะได้มันบ่คือกันแน่นอนแล้ว
แต่ว่าเขาจัดเลี้ยงมันคือเขาจัดเลี้ยงปั๊บนี่คือตามมาตรฐานก็คือเมียงให้มันจัดเลี้ยงแต่เอขึ้นหาเซตหมายเขาว่าจะได้หมายเขาว่ามันต้องคือการซะเมืองฉะนั้นเมียงเขาคืออ่ะเอาที่ใช้สูตรนี้เนาะเห็นป่ะฉะนั้นคือสร้างฟังก์ชันใหม่มาเลยมาเก็บเมียงไปเลยเมียงเมียงเอามาสร้างฟังก์ชันหนึ่งไปเลยเนาะอ่ะโอเคเมียงไฟนะไฟยังไฟกรุ๊ปนะไฟกรุ๊ปโอเคนะคอยจะมียังเอหนึ่งเดี๋ยวเขาจะเอาตัวนี้เข้าไปเอาตัวนี้เข้าไปเอาบุเฮดอยู่นี่เอาบุเฮดอยู่นี่เอาไปอยู่บนอื่นเอาบุเฮดอยู่พี่ๆนี่นะเอาไฟยังแล้วก็ตัวสอดคือกันสอดอยู่ใช่สอดเอาไปไหนแล้วบ่นะเป็นตัวนี้เอาโอเคนี่กรุ๊ปอะไรนี่เขาก็จะเข้าไปไหนนี่โอเคกลับมาในบัตรนะอันนี้เป็นเท่ากับ A1 นี่เป็นตัวนะ array ซะเนาะใช้ RR นี่เนาะแล้วมันเป็นยังเป็น array เป็นประเภทของยังเป็น string นะARR ซื้อต่ำกันละเป็นยังมียังกรุ๊ปโอเคใส่กรุ๊ปใส่เนาะกรุ๊ปเนาะโอเคเป็นอย่างนี้เนาะกรุ๊ปตัวนี้ก็มียังกรุ๊ปลังสอดกันแล้วเนาะวันนี้หลังจากสอดเนาะสอดเข้าไปเนาะเอาเขียนสูตรเป็นจังซี่เนาะถ้าสอดแล้วหลังจากทำมาหยังก็คือมีหยังใส่หยังก็คือมีหยัง return ถ้ามันขนาดทำกันเนาะหมายความว่ามันจะได้แต่วันนี้น้องเขาต้องได้กดสอบมาทุกตัวถ้าบ่สามารถที่จะไปหยังก็คือเขาต้องให้ค่ามันก่อนก็คือเขามีผลก่อนนะ let เนาะ result เท่ากับหยังเอากับ false ก็คือมีผิดไปแล้วบ่ถูกเสนอว่าจะเป็นเนาะฉะนั้นก็คือมีหยังหลังจากเฮาสอดไว้2ตัวเรียบร้อยแล้วเฮียเกิดขึ้นมานี่ if มีหยัง json stringify มาแบบบางอย่างนี่บ่เอมาเท่าๆๆกับหยัง json. มีหยัง stringify มามีหยัง group แม่นบ่เป็นตัวถ้าว่าเท่ากันกับเท่ากันปั๊บนี่ละไมค์เขาจะได้เท่ากันปั๊บละไมค์เขาจะได้ return true เป็นบ่เป็นตัวถ้าไกลนั่นเองก็คือมันยังไม่จะเป็น false อยู่นี่ return true แต่ว่าแน่นอนแล้วเขาบอกว่า return true เนาะถ้ามันเท่ากันเนาะหมายความว่า return ออกไปเลยเนาะเราต้องการ result บ่จะปิดตรง result อีกก็คือมียังเขาพูดแล้วมัน return true ถ้าว่ามันแล่นไปจนสุดเดี๋ยวจนออกมานอกพี่เดไม่ใช่ return falseเนาะก็คือมียังบ่มีเป็นตัวในกรุ๊ปนี้บ่มีเนาะตัว groups เนาะจะใส่ groups นี่ก็จะใส่ groups นี่เนาะเป็น array อัน array เป็นซ้อนกันอีกเป็น string เนาะเป็น groups เนาะก็จะใส่ตัวนี้ดีครับไปนะ groups นี่โอเคนี่โครงเขาเป็นแบบนี้หมายความว่าคอยซอกอย่างซอกหากลุ่มที่ว่าคอยแชทนี่ว่าจะเป็นเขาจะถือกลุ่มใดว่าจะเป็นเนาะมันจะ return ออกมาเนาะมีแต่ในนอนแล้วมันมีความหมายว่ามัน return true หรือ false นี่บ่ได้นะก็คือมีอย่างก็คือมีหยังต้องใส่รหัสให้มันรหัสมันมีหยังเป็นตัวสิใส่ซื้อกลุ่มเลยบ่เป็น A B ซั่นบ่หรือว่า A กับ B ก็คือมีหยังตั้งซื้อของ table main return ใดๆก็ยังคือเป็นจะเป็น A กับ B คือว่า B แชทมาหา A ก็เป็นการเป็นซื้อ A B คือเก่าคือซื้อ table นะ
อันนั้นบอกหรือตามที่ให้มันตามด้วยรหัสอินเด็กซ์แต่ค่อยคิดว่าเอาตามด้วยชื่อของมันนี่ถูกต้องที่สุดก็หมายความว่าจะได้ในกลุ่มนี้เนาะเอามาเบิ่งวิธีอีกนะ JavaScript นะ array to string นะไม่ใช่ที่ไหนนี่ที่ไหนปั๊บได้นี่บ่หือเอาสิบ่นะหมายว่าจะได้หมายว่าตัวนี้มันเขียนว่า join join หมายว่าจะได้ก็จะเอาว่าถ้าว่ามีอยู่นี่ขอกระเซว่าอย่างมีอย่าง a.join มันใส่อย่างนี้มันใส่ separator ได้ก็คือเป็นตัวที่ว่าขั้นกันได้เนาะตัวขั้นก็ได้คือเป็นแทนที่จะธรรมดาปกติมันจะมีจุดเนาะแต่ว่าคอยจะใส่อย่างใส่อย่างดีใส่ underscore นะฮะนั่นตัวก็ใส่ underscore นะใส่คอยใส่ underscore นี้หมายความจะได้ถ้าซื้อ TypeScript online นะมันเด้อเราไปจอดนอกเด้อเข้ามาในเด้อคอนโซล .log เนี่ย a1.join underscore เนาะคอยลองเรียนเบิ่ง f12แลนเบิ่งปั๊บได้ป่ะชื่อจะเป็น A underscore B เห็นป่ะหมายว่ากลุ่มนี้ก็ชื่อว่ากลุ่ม AB ฉะนั้นคือบักที่ว่า B ส่งมา A ก็จะเป็นเข้ากลุ่ม AB คือเก่าเพราะว่าเขาจะเรียงตามนั้นแต่ว่ามึงมีชื่อมึงอยู่หั่นแล้วก็บ่มีปัญหาหยังเห็นป่ะเพราะมึงอยู่ในกลุ่มหั่นแล้วเนาะในตอนแรกก็คือเป็นการสามารถสกัดกั้นได้หยังว่ามึงจะไปหลงกลุ่มมันจะเป็นเนาะฉะนั้นคือเขาก็จะได้อย่าง return นะ return เป็นอย่างเป็น join นี้วันนี้เราต้องมา return เราต้องมี return เป่าขึ้นมาเนาะเป็นนู่นเพื่ออย่างถ้าบ่มีเด้เฮาเสียจังได๋เนาะถ้าบ่มีเด้เฮาเสียจังได๋เนาะโอเคถ้าบ่มีก็คือมีหยังข่อยจะสร้างเป็นกรุ๊ปใหม่เลยซึ่งว่าข่อยจะสร้างเป็นกรุ๊ปใหม่ข่อยสิใส่ว่Group join อย่าง join ด้วยตัวนี้หมายความจะได้ความบูทเทิร์นเออร์เรอร์อย่างเลยก็คือมีอย่างถ้ามึงส่งมาเป็นกรุ๊ปใหม่ก็ไปสร้างเป็นกรุ๊ปใหม่มึงเป็นตัวเนาะสร้างเป็นกรุ๊ปใหม่มึงไฟล์กรุ๊ปเนาะฉะนั้นก็คืออ่ะกลับขึ้นมาบัดนี้นะเอาหู้แล้วนี่เฮาฮู้วิธีการตั้งค่าของซื้อเทเบิลแล้วเนาะตามกรุ๊ปที่เราต้องการแล้วก็คือมันส่งมาให้รูปแบบนี้เนาะ A B นะคือตามด้วยชื่อของผู้ส่งกับผู้รับไปแหละเนาะถ้าเขาอยากส่งหากลุ่มตัวไหนก็มาส่งกับมาว่าซั่นเนาะเนาะก็คือมันจะประกอบด้วยอย่างแดงว่าซั่นเนาะเอาบัดนี้ซั่นก็คือ receiver ของเฮาก็จะเป็นหยังมันตามด้วยชื่อกลุ่มตัวนี้นี่เนาะก็คือมีหยัง this. หยัง file group เป็นตัว file group มีหยังgroup ก็คือมีหยัง receiver นะแล้ว groups ก็คือมีหยังเป็นไผก็คือเป็นตัวที่เฮาจะสอบคุณหาเฮาต้องเอามาจากฐานข้อมูลฉะนั้นก็คือเฮาต้องมีหยังเราต้องมี table ตัวนึงที่ว่าเก็บเมียนตัวนี้เป็นตัว table ตัวนึงที่ว่าเมียนตัวนี้ก็คือมีหยังบ่พอแล้วซั่นน่ะก็คือมีหยังมันต้องมีหยังแดมันต้องมีหยังมีหยัง user นะก็คือมีหยังเขาต้องได้มีหยังเซฟมีหยัง groups.model.ts เนาะเนาะคอยจะเปลี่ยนคำว่า user นี้เนาะก็เปลี่ยนเป็นตัวเนาะ group เนาะเป็นว่า group เป็นว่าแล้วก็อันนี้มีหยัง group model เป็นตัว
Group model group นะ group entity เป็นตัว group model นะตัวนี้มีอย่าง group entity group model group factory group model โอเคเรียบร้อยวันนี้มันต้องมีอย่างในสันกรุ๊ปหือกรุ๊ปมันต้องมีอย่างใดหือเมนชื่อกรุ๊ปเป็นตัวมันต้องมีชื่อกรุ๊ปตัวเป็นป่ะพอจีลงทะเบียนเก็บเมียนเลยหรือว่าเขาจะไม่ใช่บอกเขาไม่ใช่กรุ๊ปเลยบอกเป็นไปได้บอกหือได้บอกเป็นไปได้นะต้องได้มีซื้อกรุ๊ปซะก่อนบอกเพราะต้องได้สร้างใหม่เป็นตัวเขาสร้างใหม่ปั๊บก็ต้องได้เก็บเมียนแล้วก็สร้างเป็นเทเบิลหรือจะเปลี่ยนบอกหือเอาแต่ว่าเขาโค้ดของเขามันซิ่งสร้างใหม่ขึ้นตลอดเลยชาร์จเก้าเลยตัวก็กระบูแล้วถ้าโค้ดเก้าที่มันเคยเซ็ตเข้าไว้มันจะวนตัวยืดเป็นเก้าอ่ะดังนั้นนะคือมันมี2รูปแบบคือจะอยู่เฮ็ดสร้างใหม่ขึ้นตลอดเวลาบ่หรือว่าเจ้าสิเก็บไว้อยู่ฐานข้อมูลแต่ว่ากรุ๊ปนี่ค่อยก็จะใส่หยังก็คือมีหยังเนาะมีกรุ๊ปเนาะเป็นหยังเป็นสตริงอะไรเนาะแต่ว่าต้องพาสนี่เข้าไปเนาะเป็นสตริงนี่เนาะกรุ๊ปอันนี้ก็เป็นหยังกรุ๊ปเนาะแต่ว่าบ่เป็นสตริงแล้วต้องเป็นเท็กซ์แล้วเพราะว่าข้อมูลมันจะหลายเนาะเอานู่นอันนี้อันนี้แล้ว validate บ่มีนะโอเคเขาจะสร้างปะเมียนเด้อดีเด้อนะเขาจะสร้างปะเมียนสร้างปะเมียนอยู่นี่นะว่าบางที่อาจจะได้ใส่แต่ว่าถ้าว่าเขาคิดในกรณีหยังก็คือถ้ามันสร้างใหม่ตลอดเวลาเนาะถ้าว่าสร้างใหม่ตลอดเวลาหมายความว่าจะไหนหมายความว่าหมายความว่าหยังก็คือเขาบ่จะเป็นต้องไปเฮ็ดใส่ฟังก์ชันของไฟล์กรุ๊ปนี้ก็คือเป็นอย่างใช้ง่ายๆเลยก็คืออย่างคืออย่าง receiver dot อย่าง let group name เท่ากับอย่าง receiver dot joy underscore แต่ว่าอย่างต้องเป็น receiver dot อย่างก่อน dot sort dot joinเห็นป่ะเห็นตัวก็คือมีหยังจัดเรียงลำดับให้มันโลดไปส่งมาอย่างกะยา B ส่งมา A ส่งมากะยาสิเป็น A ส่งหา B B ส่งหา A กะยาก็คือมีหยังยังงงอยู่อ่ะง่ายๆฉะนั้นก็คือมีหยังถ้าบ่ใช้วิธีกรุ๊ปเนาะลุงยมลุงยกเลิกวิธีกรุ๊ปไปก็คือมีหยัง message.receiver นะโอเคหมายความว่าจะได้อันนี้เขาฮิตเดี๋ยวนี้เลยก็คือมีอย่างส่งได้เพียงแค่คนต่อคนเท่านั้นเนาะถ้าเขาฮิตว่าเนาะฮิตเป็นแบบนะเป็นแบบ array ก็คือมันส่งมาเป็น array ก็ได้เนาะเนาะส่งเป็น array เนาะเขาก็ฮิตใส่อย่างใส่แบบนี้เนาะเป็น array string แบบนี้เนาะฉะนั้นก็คือมีอย่าง receiver จะเท่ากับอย่าง group name จะเท่ากับอย่าง usernameบวกแบบนี้ได้บ่เข้าใจบ่โคตรตัวนี้เข้าใจบ่เข้าใจบ่หมายความเย็นก็คือมีหยังเพราะขั้นตอนของเขาเป็นอธิบายตัวบางอย่างนี่เนาะแม่นหยังก็คือมีหยังซื้อผู้ฮับเนาะเดี๋ยวนี้ผู้ส่งเนาะหมายความซื้อของเทเบิลที่เขาจะสร้างเก็บเมียนสำหรับกลุ่มของเขาที่ส่งไปนะมันจะประกอบด้วยอย่าง
มันจะประกอบด้วยหยังก็คือมีหยังซื่อผู้ทรงแล้วก็ซื่อผู้รับเนาะผู้ทรงมีเพียงแค่ผู้เดียวผู้รับมีหลายคนเนาะฉะนั้นผู้ทรงก็คือมีหยังก็จะเป็น string มา a สมมุติบัก a ทรงเนาะฉะนั้นบักที่รับก็คือมีหยังมันสามารถเปลี่ยนได้ทางหยังเปลี่ยนได้ถึง1หรือ2คนก็คือมีหยังอาจจะแมนเนาะอันนี้ senderนะ sender เป็น a เนาะ receiver มีหยังเป็นได้ผู้เดียวก็คือมีหยังอาจจะเป็น b อย่างเดียวก็ได้เนาะแต่แน่นอนถ้าบังคับก็คือที่นี่มันต้องส่งมาเป็นรูปแบบของ r array เนาะซึ่งรูปแบบของ array มันหมายเขาจะได้หมายเข้ามาสูราเป็น b เนาะถ้าว่า receiver เนาะเป็นสายหลายคนเด้b อ่ะ c มี b ประมาณนี้เนาะเป็นจังซี่เด้เฮ็ดจังได๋ฉะนั้นคือเฮาต้องแปลงก็คือบักนี้เฮาฮู้แล้วเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะชื่อเนาะ group name จะเป็นแบบนี้เป็นแบบใดก็คือมีหยัง a underscore b underscore c ฉะนั้นคือมีหยังบัก a นี่บ่มีปัญหาแล้วเนาะเพราะมันชื่อมีแต่ผู้เดียวฉะนั้นนี่แม่นบ่ฉะนั้นบัก b บัก c นี่จะได้กะยาก็คือมีหยังเฮาใช้ฟังก์ชันหยังก็คือมีหยังjoin เนาะก็คือมีหยัง receiver dot join เนาะซึ่งว่า join เนาะโดยตามด้วยคําว่าหยัง underscore นี่เนาะมันจะเท่ากับหยังนี่มันจะเท่ากับที่กลายเป็นหยังเป็นคือถ้าว่าเป็นบัก c บัก c บัก b เนาะก็กลายเป็น c underscore b แต่ในนั้นแล้วเขาต้องได้ใส่หยังก่อนเพื่อให้มันจัดเรียงไปอยู่ต่างลําดับเนาะถ้ามีหลายตัวถ้าตัวเดียวมีปัญหาแย่แม่นบ่ล่ะก็คือมีหยังเขาจัดลําดับก็คือมีหยังเขาต้องได้ใส่หยัง receiver.ดอทอย่าง sort ก็คือมีอย่างจัดให้มันไปกลายเป็นอย่างก่อนเป็น b กับ c ได้บ่ถ้าเจ้าจัดลำดับได้ยังจังซี่แล้วก็คือมันจะกลายเป็นอย่างมานี่เป็น b c ฉะนั้นก็คืออย่างสิ่งที่ข้อยเขียนนี่เนาะก็คือ group name เท่ากับอย่างตัวนี้มันต้องมี underscore แล้วก็ตัว b underscore c เข้าใจบ่เหตุผลของมันนะอันนี้เหตุผลของมันเนาะฉะนั้นคือมีหยังเฮาก็จะได้กรุ๊ปเนมอย่างเดียวเลยก็คือมีหยังนี่บ่ต้องเขียนเป็นต้องเฮ็ดเขียนแบบนั้นอีกก็คือมีหยังง่ายๆเลยก็คือมีหยังกรุ๊ปเนมได้แล้วบัดนี้สิมาฮู้แบบเด็กก็ย่าผู้ส่งเป็นไผก็ย่าผู้รับเป็นไผก็ย่าว่าซั่นเป็นเนาะต่างแต่ว่าก็คือมันมีตามชื่อตัวนั้นแล้วก็ถือว่าโอเคแม่นบ่แต่ว่าอย่าลืมมาชื่อของเทเบิลมันมีความยาวจํากัดไปเลยตีมันมีความยาวจำกัดได้ว่าซื้อของเทเบิลนะฉะนั้นคือพวกเจ้าใส่ซื้ออันไหนให้ไปเลี้ยงขึ้นจากซีดีนะมันบวกคับปันไหนเนาะฉะนั้นคือมีอย่างก็คือเขาต้องได้ใส่อย่างใส่อย่างเข้าไปใส่อย่างเข้าไปเป็นอย่างก็คือเขาได้ซื้อเรียบร้อยแล้วเขาต้องมาเปลี่ยนเป็นรูปแบบของเพราะว่ายูสเซอร์เนมของเขาแมนมีไอดีแมนบอกละแมนตัวละของเขามี ID ฉะนั้นก็คือ ID มันก็จะสั่นก่อนซื้อเนาะฉะนั้นคือ group name เสียว username ใช้นี้บ่ได้ฉะนั้นเขาก็ต้องได้มาซอกหยังเนาะเขาต้องซอกหยังเอาฮู้แล้วเป็นจังซี่เป็นบ่เอาฮู้แล้วเป็นจังซี่เป็นบ่ฉะนั้นเขาคือมันต้องมาซอกหยังซอกอยู่ในฐานข้อมูลของ user name เป็นตัวฉะนั้นคือมีหยังUsername มันต้องมี ID มาฉะนั้นก็คือเขาต้องได้มาสร้างโอเคตัวนี้ดับไปก่อนเนาะมันจะต้องมีหยังตัวที่ใส่รวมแมนมีหยัง User Entity เนาะเป็นประเภทของ User Entity เท่ากับหยัง User Factory เนาะก็คือมีหยัง User นี่เขาแมน User รวมเนาะ Table มีแต่พวก Table เดียวเนาะ Table เดียวของเขามีหยังก็คือมีหยัง Usersเป็นบ่าก็ตามด้วยโอเคเอาตัวนี้ลงรุมเอาเอาอยู่ที่เปิดขึ้นอยู่คอนสตรักเตอร์นะแล้วใส่อย่าง DB connection เห็นบ่าเรียบร้อยละคอนสตรักเตอร์เอาสร้างขึ้นมาแล้วเนาะแม้ว่าจะมี user identity เอาไปใส่แล้วเนาะอันที่2มามีหยังนี่เฮาได้แล้วเฮาได้ user identity แล้วบัดนี้เฮาต้องมาซอกอย่างซอกถึง3ครั้ง2ครั้งเนาะซอก2ครั้งเดี๋ยวเขาจะลืมเดอร์นี่เดอร์เ
ถือว่าทุกคนเข้าใจแล้วเด้อคอนเซ็ปต์เด้อเขียนตัวโปรแกรมตัวนี้มันโมได้ว่าเข้าใจโค้ดมันต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ว่าเขาจะแปลภาษามาได้เลยภาษาเป็นเนาะเป็นภาษาคนให้เข้าใจมาได้เลยฉะนั้นคือมีอย่างเขาจะใช้ user id ก็คือซอกกันผู้ที่หนึ่งซอกผู้ที่หนึ่งมีอย่างเนาะซอกผู้ที่หนึ่งก็คือมีอย่าง user entitylet มัน user sender id เนาะเอา sender id เนาะ sender id จะเท่ากับอย่าง utils.userentity. อย่าง file 1เนาะเพราะว่าอย่างชื่อมันต้องต่างกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่า file 1 file 1มีอย่างก็ใช้ option เข้าไปมีอย่าง where อย่างมันมีอย่างนี่ username บ่เห็นป่ะมันซอก username ได้ username เท่ากับอย่าง username นะแต่ค่อยเขียนอย่างซี่ก็เลยก็ได้เพราะว่าอย่างซื้อมันอัน property มันกับซื้อตัวนี้มันคือกันเนาะก็คือเอาใส่ได้เลยเนาะแล้วต้องใส่อย่างอันนี้มันเป็นอย่างมันเป็น promise ก็คือต้องใส่ถ้าเจ้าอยากให้มันออกมาเลยก็คือมีอย่างอยากให้มันออกมาโดยตรงทางเท่ากับนี่คือรอถ้ามันก็ใส่คําว่า await แต่หลังจากที่เจ้าใส่ await เจ้าต้องใส่ก็มีอย่าง add sync นะใส่ทางหน้านี่เจ้าจะสิได้จะได้ละนี่จะได้ user id เป็นหยัง dot dot หยัง id นี่มันคือมาอันนั้นซั่นล่ะค่อยต้องใส่ตัวนี้ดูไปวงเล็บโอเคเห็นป่ะค่อยได้ตัวนี้ปั๊บเดี๋ยวค่อยบ่อยากเขียนยาวซะเป็นเนาะค่อยบ่สร้างเป็นใน variable ตัวอื่นมาซะเป็นตัวเปลี่ยนตัวอื่นค่อยเราเขียนตัวนี้เลยเนาะก็คือค่อยเอา id ของมันเลยเป็นตัวล่ะแน่นอนแล้วมันมีค่าอันนี้ของมันหมายความว่ามันมีค่าก็คือมันจะ return ออกมาเป็นถ้าว่ามันบ่มีค่าคือนี้เนาะฉะนั้นก็คือเพื่อความปลอดภัยเนาะก็หมายความว่าuser เนาะสกับตัวนี้เนาะหลังจากนั้นหยัง let user id หรือว่าเอา user ก็ได้เอา user ก็ได้เนาะถ้าว่าหยัง if user เนาะถ้า user บ่มีเนาะถ้า user บ่มีเนาะถ้า user บ่มีเฮ็ดจังได๋ถ้าบูเซอร์ยูเซอร์บูมีก็ได้ก็คือมีอย่างสร้างใหม่ให้มันแม่นบ่แม่นบ่ก็คือมีอย่างตัดอย่าง create นะ create อย่างก็คือมีอย่างใส่เข้าไปเนาะก็คือมีอย่างมีแต่ username อย่างเดียวก็คือเท่ากับอย่าง username นะค่อยใส่อย่างOops, มีอย่างas user model ต้องใช้แบบนี้โอเคนะคอยกับ await อีกนะเพื่อเอาค่าอย่าง this user woman user เท่ากับตัวนี้เนาะคอยก็จะได้ค่าของมันเลยก็คือมันทำมันบ่มีเนาะคอยพยายามซอกหามันคอยพยายามซอกหามันเนาะมันมีตัวนึงอีกเนาะเสร็จละ file create file มีหยังบางดูคอยบ่เคยเห็นฟังก์ชันนี้จักเทื่อมีหยัง a more performant file or create that will not work under transaction at least notin post will execute file call if empty then attempt to create if unneed constant then attempt to file again พักอยู่ได้นี่พักอยู่ได้นี่อ่ะลองใช้ฟังก์ชันใหม่อันเมื่อกี้คือมีอย่างมันใช้ได้กับหมายอันน่ะพวกโมเมนต์ postgres เนาะได้แต่หมาย sql อย่างเดียวเนาะก็คือไฟล์ถ้าซอกอยู่นี่ถ้าว่าซอกบ่ได้ก็คือมีอย่างมันจะซอกมันจะอย่างแล้วออกมาเป็นรูปแบบอย่างซะนี้user model เอาที่เอานี่เอาแบบนี้ก่อนเอามันเบิ่งง่ายๆก่อนuser เท่ากับอีเนาะเอาตัวนี้ก่อนง่ายๆก่อนนี่เอาบ่ต้องแซ่อันเนี้ยแปลกๆเดี๋ยวผมเจ้าสิงงตื่นเอาเนาะหมายความว่าเดี๋ยวนี้โค้ดของเขามาแม่นหมายความว่าจะได้ซอกก่อนหลังจากนั้นมาถ้าว่ามันบ่มีก็คือมีหยังสร้างใหม่เนาะอ่ะมึงดูโค้ดทําสิได้เรื่องบ่เนาะซอกก่อนแล้วก็มาสร้างใหม่ตัวที่2มามียังเรียบร้อยแล้วบ่นี่
เรียบร้อยแล้วบัดนี้นะตัวที่2มามียังเฮาต้องซอกซอกหยังบัดนี้นี่ซอกหยังเฮาได้เฮาได้ username เรียบร้อยเฮาก็สร้างใหม่ขึ้นมาด้วยโอ้ยลืมอย่างนึงก็ต้องได้เฮ็ดหยังต้องได้สร้างมันมาใหม่เนาะโอเคตัวที่2มียังบัดนี้นี่เฮาจะได้เฮาได้ ID มาแล้วบัดนี้เนาะได้ ID แล้วเนาะคือหยังถ้าเฮาเอา user.id มีแล้วเนาะเฮาได้ ID แล้วบัดนี้เฮาต้องหา user ตัวอื่นอีกบัดนี้นะแม่นตัวบักนั้นก็ต้องได้เคยเข้ามาก่อนแล้วท่านบ่เคยเข้ามาสิไปสร้างมันที่บ้าจังซี่สร้างมาได้จังได๋มันบ่เคยเข้ามาจักเทื่อแม่นตัวล่ะแม่นตัวแล้วคือมีหยังเฮาก็ต้องได้ซอกมันมาบักหยังบัก receiver นี่มันมีตัวตนแล้วหรือบ่เนาะถ้าบ่มีตัวตนน่ะคือมีหยังมึงซอกไผบ่ฮู้จักมันบ่เคยเข้ามาได้คือมึงต้องให้บักนั้นเข้ามาลองแชทซะก่อนมันจังซี่ได้ฉะนั้นมีหยังก็คือมีหยังเฮาฮู้แล้วบัก receiver เป็น array เนาะฉะนั้นก็คือมีหยังเฮาก็มาซอกเทื่ออันแม่นบ่ล่ะก็คือมีหยังเดี๋ยงเลดยังreceiver user นะจะเท่ากับยัง await นะ this ดอทยัง user entity ดอท file all นะ file all แล้วหลังจากนั้นเฮาใส่หยังwhere คือกันเนาะมาตามด้วยหยังมาตามด้วยหยัง user name แม่นบ่แล้วบัดนี้มันมี array ขึ้นมาที่เฮาสิจังได๋เนาะมันมี array ขึ้นมานี่มันเป็น array นี่ก็คือมีเฮาต้องซอกหยังใน SQL ในคําสั่ง SQL มันจะมีหยัง between เนาะแล้วคือในระหว่างแม่นบ่ถ้าจะอยากซอกในหลายอันนี่คือมี in เฮาต้องซอกว่า in ก็หมายความว่าจะได้username นี่อยู่ใน array ตัวนี้ก็คือมีหยังใส่นี่ปั๊บเนาะแล้วตามด้วยวงเล็บวงขอเนาะ op ใส่คําว่า op เนาะแล้วตามด้วย in เนาะแล้วตามด้วย2จ้ําแล้วตามด้วยหยัง receiver นี่ทานบ่นี่ครับซอกได้มั้ยหมายความจะได้หมายความเฮาซอกวิธีนี้ก็คือมีหยัง usernameเนาะต้องอยู่ในค่าที่เฮาเอาให้นี่ก็คือมีหยังวิสเนาะก็คือมีหยัง username ของมันต้องอยู่ในค่าของตัวนี้นี่เนาะฉะนั้นก็คือเฮาก็จะได้มาหยังได้มาหยัง receivers มีหลายแล้วเนาะบัดนี้เนาะเนาะ receiver มี ID แล้วบัดนี้เฮาได้ตัวนี้แล้วเฮาเฉพาะเอา ID ของ receiver อย่างเดียวเนาะเอาไปที่หยัง let หยังreceiver IDs เนาะจะเท่ากับหยัง receiver user เขียนบ่ถูกว่ะ receiver user เนาะดอทหยังใช้วิธีนึงมัน ID บ่ได้เพราะว่ามันกลับขึ้นมาเป็น array แต่รูปแบบของ user model แล้วพวกเจ้าต้องคอยจะสกัดเนาะมาสกัดออกมาแต่เพียงแค่เอา ID ของมันอย่างนั้นเท่านั้นเป็นบ่ล่ะพร้อมอยู่ใน array ดิแล้ว ID ของมันก็คือมันจะต้องออกมาเป็นหยังเป็นรูปแบบของstring หรือว่า number ก็ว่าแต่ก็จะเป็นเนาะแล้วค่อยใส่หยังบัดนี้เนาะค่อยใส่หยัง dot วิธีที่เขาออกเป็นเฮ็ดจังได๋ map ใส่ map เนาะอันนี้เป็นฟังก์ชันของหยังของ array เนาะ v เนาะว่ารูปเที่ยวส่งไปเนาะเห็นบ่ส่งไปแล้ว return เนาะ return อย่างออกมา return return อย่าง v.id โอเคมีแต่นี้หมายความว่ายังคอยจะเอาแต่ ID ฉะนั้นก็คือส่งออกมามันจะเป็นรูปแบบของเห็นป่ะ number ID เพราะว่าคอยส่งออกแต่ ID นี่ถ้าสมมุติว่าคอยส่งออกเป็นรูปแบบอื่นนี้คอยก็ส่งออกเป็นรูปแบบอื่นก็ได้เนาะก็คือมีหยัง v.id เนาะ v.username จะมาเบิ่งรถนี่ได้บ่ได้บ่มีมันจะเป็นเนาะฉันค่อยก็เปลี่ยนมาเป็นนี่ v.id เด้บ่มีอีก v ขอส่งออกตัวเดียวละ v.id เป็น array ใช่ป่ะฉะนั้นคือมันจะ
return กลับขึ้นมามาเป็น array ของรูปแบบ ID ฉะนั้นคอยได้ระบบอันนี้ได้คอยได้ user name เรียบร้อยแล้วคอยได้ ID ของ receiver แล้วเนาะเนาะแล้วเฮ็ดจังได๋บัดนี้แทนที่จะเป็นชื่อเนาะคอยก็เอาไปยัง user.id มา receiver นี่คอยใส่นี่ receiver id นะก็ใช่ตัวนี้บัดนี้ไปว่าบัดนั้นฉันก็คอยก็ได้กรุ๊ปเนมแล้วนี่กรุ๊ปเนมมาเป็นหยังบัดนี้กรุ๊ปเนมมาเป็นหยังมาใส่เพื่อสร้างเป็นเมสเสจเทเบิลแล้วคอยได้เรียบร้อยแน่นอนตัวนี้เฮายังบ่ทันได้กดสอบคือเติบถ้าสมมุติว่ามันบ่มีได้บักรีเซเวอร์บ่มีได้มันวิ่งตัวนี้เฮาเฮ็ดจังได๋เนาะต้องเอาซอกตามจังซี่นี่เนาะตามชื่อรีเซเวอร์แบบนี้เนาะ this อย่าง if อย่าง receiver user เนาะ dot length เนาะก็คือเมียงมันบ่มีก็คือเมียงเนาะ return มีหยัง response dot send เนาะไปก็บอกว่าก็บ่ลินนําละว่าซั่นเป็นเนาะซอกบ่มีว่าซั่นเป็นเนาะมีหยัง receiver not found เห็นบ่ได้แล้วมาอย่างอีกมีอีกคือบักอารีคือกันเนาะอารีคอยกวดคือกันมีหยังมีหยังถ้าว่าเป็นสตริงแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นนี่คอยจะได้โอ้ฉันคอยต้องใช้ try catch เนาะใช้ try catch เข้าไปเนาะ try catch เข้าไปเพราะว่าหยังในกรณีที่คอยเปลี่ยนค่าแปลงค่าของมันแล้วมันบ่ถูกต้องนี่จังได๋เนาะมันก็ต้องเกิดยิงอารีอันเออร์เกิดขึ้นแล้วคอยก็จะว่าหยังก็มีหยังrace.send send อย่าง error นะโอเคขอใช้เป็นตามมาตรฐานเลยเนาะก็คือมีหยังเนาะ status 0เนาะมีหยัง data error เนาะขอยิงเป็น error เกิดขึ้นเนาะให้มันมี error เกิดขึ้นเพราะว่าเขาสิเป็น REST API เด้เขาต้องได้ไปตามมาตรฐานตัวนี้ซะตัวนี้คือกันเนาะReceivers not found นะเห็นป่ะแล้วตัวนี้เด้บัดนี้ข้อยก็มาดักมันอีกอยู่นี่อีกมีหยัง if receiver เนาะถ้ามันผ่านเนาะ dot length เนาะถ้าว่าชอบบ่มีส่งมาเป่าบ่มีหยังเฮ็ดจังได๋ส่งมาเป่าเฮ็ดจังได๋ก็คือมีหยังข้อยก็ส่งกลับรถอ่ะมีหยังข้อยเขียนใส่หรือว่าหยังหรือว่าง่ายๆเลยเขาบ่ต้องเขียนหลายเทื่อเนาะมีหยัง throw new error ว่าจังได๋เนาะ receiver not provided เป็นตัวแล้วตัวนี้คือกันเอากดว่า มีหยัง receiver not found โอเคเขาสิใส่อันอื่นไปซื้อใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้เนาะเรียบร้อยละเห็นตัวเอา submit message มาคือหมายความว่าอันที่1มีหยังกดว่ามี receiver หรือบ่เนาะถ้ากด user บ่มีคือบ่มีปัญหาหยังก็คือมีหยังมึงเข้ามาปั๊บกูก็ต้องได้หยังต้องได้สั่งใหม่ให้มึงเนาะมึงส่งมากูก็สั่งใหม่ให้มึงก็บ่มีปัญหานะแต่ว่าตัวนี้ก็คือต้องได้ไฟล์และ create เนาะ create กูก็สั่งใหม่มึงบ่มีปัญหาหยังแล้วกูก็ได้ user นี่กูก็มาซอกต่อมีหยังซอกอย่างต่อซอก you receiver ซอก receiver มาตัวนี้ก็ต้องได้ throw ไปแล้วเนาะก็ซอก receiver อีกถ้า receiver บ่มีก็คือหยุดเลยบ่ต้องเฮ็ดเวียกละเนาะนี่หลังจากซอกได้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วเฮาก็มาสร้างเป็นกลุ่มว่ามีตัวตนมันมีมาจากแชทต่างกันมันจากแชทต่างกันจะได้จังมีก็จะเป็นเนาะฉะนั้นคือฟังก์ชันของเฮาแม่นแบบสิเป็น A ส่งมาหรือเป็น B ส่งมาหรือเป็น C ส่งมาเนาะต่างแต่ว่าถ้าว่าบัง A มี B มีว่าซะเป็นเนาะอันนี้เว้าถึง2คนนี่เนาะถือว่าได้เนาะแต่ว่าวิธีการที่ submit เป็นกลุ่มก็คือมีหยังเอาจะมีวิธีการนี้ select เอาว่าจะอยากส่งหาผู้ใดแต่1 2 3จะเลือกเอาจะสิ select หาผู้ใดได้เนาะสามารถ select ได้แต่ในปัจจุบันนี้ก็คือมีหยังเจ้าสามารถส่งเข้ามาได้แล้วแม่นเฮาสามารถสร้างกลุ่มให้เจ้าได้เนาะหลังจากสร้างกลุ่มแล้วเฮ็ดจังได๋ต่อบัดนี้นะหึสร้างกลุ่มแล้วเฮ็ดจังได๋ต่อมีหยังมีหยัง message กับลืมเลย message ดอทหยัง create เน
นะครีเอทยังก็คือเมียงเมสเซจเป็นตัวแล้วค่อยก็ใส่ยังค่อยไปใส่เวทเนาะใส่นี่ก็ได้ล่ะเต้นแล้วค่อยกับวางเต้นนี่เข้าไปเนาะเต้นตัวนี้ต้องใส่แอดซิ่งแอดซิ่งต้องใส่เวทคือกันเด้อเนาะก็อย่าให้มันล้อท่าเนาะถ้าบ่อยากไปล้อท่าทีปะไปโลดเนาะก็คือเมียงเต้นแล้วค่อยก็ใส่นี้เมียง let m เท่ากับยัง await เนาะตัวนี้ก็ต้องใส่ async ให้ว่า await เรียบร้อยแล้วเขาก็จะได้เป็น message เขาก็จะ return ขึ้นมากลับขึ้นมาเนาะว่าโอเคถือว่าสร้างสำเร็จแล้วกับแม่ยังไม่ยังไม่ยังrespond dot sin นะเส้นเป็นอย่างก็คือเมียง status 1เป็นบ่ผ่านเป็นตัวแล้วตามด้วยอย่าง data เท่ากับอย่าง m จบบ่จบบ่ดิแล้วยาวเติบเป็นยาวเติบโค้ดสั้นๆแต่ว่าวิธีการมันก็คือความเข้าใจว่าเขาสิเฮ็ดเนาะสิเป็นแบบใดให้มันเข้าใจได้อันตัวละอันนี้เป็นวิธีการที่ว่าเขาชอบเพื่อสร้างฉะนั้นคือเหมียงอันเขียนโปรแกรมก็คือมันต้องได้วางแผนให้แล้วเข้าใจแนวคิดว่าเขาสิเฮ็ดเป็นแบบใดมันเป็นแบบใดเอาข้อมูลมาแบบใดนะฉะนั้นคือข้อมูลที่ส่งมามันต้องเป็นหยังข้อมูลที่ส่งมามันต้องเป็นหยังข้อมูลที่ส่งมามันเป็นแบบบอดี้มันต้องเป็นหยังเป็นรูปแบบของTypeScriptเป็นหยังก็คือมีหยังมันต้องมีหยังตัวเมสเซจประกอบด้วยหยังใดเนาะเมสเซจโมเดลมันเป็นหยังใดเนาะเมสเซจโมเดลมันมีหยังมี ID มีเมสเซจเนาะมีหยังมี username แล้วก็หยังreceiver อยู่ใส่ดีแล้วก็ receiver ฉะนั้นน่ะคือนี่เพื่อให้คนอื่นเจ้าเห็นได้ง่ายกับแม่ว่าจะได้มันต้องประกอบด้วย ID ครับบ่ต้องใส่เนาะมี username เนาะเป็นรูปแบบของ string เป็นตัวเป็นรูปแบบ string มีหยังอีกมี receiver เนาะเป็นรูปแบบของ string เนาะแต่ว่าหยังเป็นรูปแบบของ json. หยัง stringify เนาะstringify แล้วเป็นรูปแบบตัวใดไปนี่ก็คือเมียงก็เป็นรูปแบบของ array เมียง a b เป็นตัวนี้เนี่ยอันนี้เขาก็ใส่คอมเมนต์เข้าไปเพราะแล้วว่ะดิเด้อหมายว่าเขาหมายใส่หัวข้อนของแต่ละเมธอดนี้ว่าเออมันเป็นอย่างซี่มีข้อมูลที่เขาต้องได้รับเข้ามาจะเป็นอันนี้หมายเขาว่าเป็นยังinput data request.body นี่นะเป็นรูปแบบนี้ฉะนั้นคือจะส่งข้อมูลในรูปแบบนี้เข้ามาให้ค่อยเวลาเขาส่งไปกับเจ้าเขาก็เห็นว่าโอ้คือผู้อื่นหมู่เจ้าว่าจะเป็นเราจะเขียนโค้ดนี้หมู่เป็นใครครับขึ้นมาโอ้มาเบิ่งอ่ะไม่มีอีกว่าโค้ดอันนี้มีอย่างจะสิอธิบายได้ไดกว่าโอ้กูไปลิ้นแล้วมาถามอีหยังว่าซั่นเป็นเนาะจะต้องได้เขียนไว้ให้เขาเห็นว่าเขาว่าโอ้จังฮู้ว่าเจ้าสิส่งข้อมูลหยังมาคีไล่อะเบิ่งคือจังซี่แหละมันเจ้าก็ฮู้รถว่าว่าหยังข้อมูลจะต้องส่งมาเป็นรูปแบบนี้โอ้ยนาชิมาอ่านโค้ดเธอตัวนี้คือข่อยก็ลงกับเจ้าทำอีนี่ให้ปั๊บเข้าใจความคอนเซ็ปต์นี่แม่นแท้มันมาเป็นอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ยังคือเมียงกูสิจะส่งอย่างมาดีวะฉันคือว่าส่งเป็นจังซี่มาแม่นอีหยังอันนี้นี่บ่ฮู้จักต้องมาอ่านโค้ดขึ้นมาอีกทำความเข้าใจอีกนึงแต่มันก็สิบ่ยากเกินไปดอกฉะนั้นน่ะคือเมียงinput เจ้าต้องการมาเป็นเจ้าต้องได้ระบุชัดเจนต้องเป็นแบบนี้พอเจ้าจะดักไว้ว่าทำบุเป็นแบบนี้ขอกระจะบ่ฮับเป็น error เกิดขึ้นบ่อันฮะบ่สมควรตามที่คอยต้องการกะคอยก็บ่เอาฉะนั้นก็คือการเขียนโค้ดนี้ต้องได้ระบุชัดเจนว่าเจ้าต้องการฮับอีหยังฮับมาเป็นรูปแบบคือจังซี่เนาะ body as json เนาะเซฟไว้จังซี่ได้บัดนี้ลองมึงบัดนี้นี่มันต้องมีไฟล์ index เนาะต้องมีไฟล์ index เขาจะ
.th นะอ้าวโอเคเขาจะ copy code เอามันไว้จุด index อันนี้ก็เป็นตามสูตรเด้อคือเมียงเขาจะบ่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะว่าข้อมูลเขาบ่ได้อันนั้นหลาย index ปั๊บเนาะแล้วก็จะดึงอันอื่นเข้ามาเนาะแต่เขาบ่เอาแล้วตัวนี้นี่ต้อง HDB connection ต่างหากเด้อเวลาต้องใช้ DB connection ต่างหากอยู่นี่โอเคคอยจะเอาวันเอานี้ออกแล้วคอยจะเอาเอิ้น controller ไปใส่เนาะเอิ้น controller ไปใส่ก็คือมีอย่างเปิดคอนโทรลเลอร์ import อย่าง from อย่างคอนโทรลเลอร์มีอย่าง message มาเนาะ message ก็เอามาอย่าง message controller เนาะค่อยได้ message controller แล้วเดี๋ยวค่อยเอาตัว you message controller นี้เอาDB connection นี่ DB con DB con จะเท่ากับอย่าง this DB connection เท่ากับ DB con มีอย่างอันนี้ sequelize DB connect เท่ากับ DB con สนั่นก็คือมีอย่างequalize อยู่นี้เนาะเป็นประเภทนี้คอยจะมาเปิดประกาศอยู่นอกพี่เลยเห็นป่ะก็จะใช้ DB connection เนาะ sequelize นี่ต้องเอาเข้ามานี้โอเคเนี่ยlet เนาะหลังจากที่เข้ามาแล้วค่อยกระจังเอิ้นหยังมีหยัง app dot dot หยัง post เนาะ slash หยัง slash หยังคือมีหยังSubmit นะเห็นตา Submit นะ Submit message นะแล้วค่อยก็เอายังค่อยต้องประกาศอย่างอีกบ่ดีนะประกาศบักอย่างบัก message controller นี่เป็นตัวก็คือมีหยัง let message controller เท่ากับ new message controller ประกาศแล้วเอาบักใดใส่เอาบัก DB connection เข้าไปเห็นตาแม่นบ่เข้าไปแล้วแล้วยังอีก message controller .yang submit message เป็นตัวนี้เห็นป่ะนี่ค่อยดึงเข้าไปแล้วนะนะแล้วค่อยมาแลนอยู่พอร์ตทะเลนี่ CCCCC นะCC ตัวลองเบิ่งบนนี้นะcd chat cd api มีหยัง ts node not index แลนเบิ่งมีหยังเกิดขึ้นเ
ก็เลือกตัวหนึ่งก็ลืมเบิ่งมียังอีกจำบางทีก็บ่ได้สันบางทีก็บ่ได้สันมาแล้วซีซีซีแล้วมันยิงมึงได้มันสีได้พอน่ะมันยิงมึงได้มันสีได้พอเอามียังโพสมาโลคอลฮอสซี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 เอชทีทีพีสองสแลชสแลชสแลชยังซีซีซีสแลชแล้วยังอีกเติมมียังซื้อผ่านมียังสปีดไปเสร็จเนาะส่งปั๊บเออเรื่ออย่างเกิดขึ้นอย่างเกมมือถือ local host เนาะยิงปั๊บ status 0 data เป่าไปถึงตัวใดมันก็เป็น status 0 data เป่าสันมันเออเลื่อยอย่างสันมันคือบอกบนบุทงเออเลื่อยอยู่ที่สันเอาเขาเขาล็อกมึงเนาะล็อกมียังสมมุติว่าเอามันคือมันเฮ็ดบ่ได้อย่างนั้นเนาะ race.send return คอยแบบนี้เบิ่งอันนี้เป็นการบั๊กมันแบบนี้ชื่อว่าคอนเวอร์เทอร์เลอร์ในนี้แล้วนี่เอ้ามันบุญยิงไปตามที่มันควรจะเป็นเนาะไม่ยังตัวนี้ไม่ยังสเตตัส0เดต้าเนาะstata เท่ากับ0 data เท่ากับตัวนี้นะโอเคเอาเล่นไม่เบิ้งมาดิเดี๋ยวมาเบิ่งฐานข้อมูลเฮาก่อนบัดนี้นะแล้วเนาะเบิ่งฐานข้อมูลเฮาก่อนฐานข้อมูลของเฮาอยู่ไสอยู่ไสลูกอยู่นี่บ่อยู่ไสแชทเป็นบ่แชทตัวมีดาต้าเบสเนาะโอเคเอายิงมึงดูได้บ่นี่เอาสับมิดเอาซับสับมิดเป่าๆไปเด้อนี่สับมิดเป่าๆไปเนาะคือเป็นตัวเก่าสันสับมิดเป็นเสร็จ GCC คือบอกเออเลยสันมันมานี่แหละวะผมมีคอนโซลดอทล็อกอยู่แล้วล็อกมียังรีซีเวอร์มียังรีซีเวอร์ not provided นะมียังรีซีเวอร์ not found เห็นป่ะแล้วมีหยังมีหยังมันน่าจะออกตัวนี้แหละมันน่าจะออกตัวนี้แหละแต่ว่ามันเปลี่ยนคือเป็นเออร์เรอร์เปล่ามันเปลี่ยนคือว่ามันคือเป็นเออร์เรอร์แบบนั้นจับไม่ยัง
จสันนี่ก็คือเมียงก็คือเขายิงเป้าไปเดี๋ยวมันมีรูปแบบอย่างเจสันมันก็ยิงเออร์เลอร์เป็นแบบนี้ไปเนาะทำไมว่าจะไหนมันอยู่ที่38นี่ใช่ป่ะคอยไปพาสมันระบบพาเนี่ยมันออกเลยครับเนาะฉะนั้นยังคอยก็คือต้องใส่ยังเข้าไปนี่คือตัวอย่างนี้เขาเขียนมานี่มี username receivers เนาะใช่ป่ะชื่อ username ขอให้จังใดใช่ละโอเคขอจะเปลี่ยน body raw text มาเป็น json เนาะแล้วคอยใส่นี่ละยังusername สมมุติว่าเขาเบอร์โทรค่อยเนาะมีหยัง856205551632 1ประมาณนี้เนาะ receiver เด้สมมุติเขาบ่ใส่ receiver บ่ใส่บ่ได้เนาะมันบ่พาแน่นอนเนาะ receiver จะเท่ากับหยังเป็น string เนาะแล้วอยู่ในเป็น array มีหยังก็คือมีหยังคือมีเบอร์โทรเนี่ยครับเบอร์โทรใส่มีหยังนะ85620 9อย่า86201234567 8นะเสร็จอ่ะพวกนี้เนาะเอาลองยิงเบิ่งมานี่นะปั๊บเออเลยอีกเออเลยหยังใช่ error not found เขายิงมาบ่ถูกว่ะหึโดยจังไหนเจสันpass เอาลองไปเบิ่งสิได้บ่นี่เบิ่งมาไปก่อนเบิ่งตัว index ตัวนี้ก่อน index ตัวนี้ค่อยใส่ข้อ parser ครบไปแล้วดิท่านยิงมายังเออร์เรอร์อยู่ใช่เออร์เรอร์ยังมันบ่ถูกอยู่ที่คอนโทรล36ตัวนี้นี่ล็อกเมียง request.body คือเมียงออกยัง request the body ตรงนี้คือบ่มีซั่นทกกน O in json at position 1เมียงหึเมียงผิดปกติอยู่นี่หึเมียงผิดปกติอยู่นี่ฮะเมียงผิดปกติอยู่นี่เปลี่ยนคือพอพาสไปบ่ได้เอ๊Unexpected JSON pass มันบ่แม่นจิมันบ่แม่นมันบ่แม่นสตริงเด้มันก็ไปพาสนี่บ่ได้แหละแล้วตัวนี้นี่จังพาสได้นี่เอ้าโอเคค่อยหลงค่อยคิดว่าตัวส่งมาเป็นสตริงแท้จริงมันพาสเป็นอันนะเป็นออบเจกต์แล้วเรียบร้อยเออร์เลอร์อยู่จุดใด
39ตัวนี้นี่เมียง receiver จะค่อยส่งไปจากซี่เด้ยังเออร์เลอร์อีกUser entity of and define ใช่ละ User entity 46 46อยู่ใส่ตัวนี้อ้าว User entity คอยบริสร้างกันซะบ่อยู่ constructor พูดเลยสิ User entity of and define โอเคแม่นแล้วต้องได้ใส่ตัวนี้ลืมยอดby this เอาได้บ่เออเลื่ออยู่เออเลื่ออย่าง file one of undefined file one อยู่ไหนentity user entity อ้าวเอา earn constructor เลยดิฉันหืมค่อยเอาใช้ตัวนี้อยู่ไหนนี่เดี๋ยวกันโอ้มันแลนก่อนนี่เนาะโอเคเอาค่อยถึงซี่เบิ้งเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันแลนก่อนที่จะอันนั้นมาสำเร็จเนาะเออเลยอย่างมันนี่ cannot reproduce file one of undefined อ้าวเป็นไปได้ยังไงfile one of undefined งงเออตัวนี้ลักซี่ไหนละถึงละเข้าไปละคอยใส่ตรงที่ตรงถึกเพราะว่าเฮาบ่ายเฮาบ่แม่นสิเอาของยูนาอินเด็กซ์มาใส่เฮาต้องได้เอาออบเจกต์ของมันนี้ไปใส่ก็คือมีเอาออบเจกต์ตัวนี้ไปใส่เนาะบัดนี้มันมาเออร์เลอร์ตัวนี้ต่างอีกบัดนี้ user nameNot found ใช่ละยัง Error not found where parameter username has invalid undefined อยู่ใส่อยู่ใส่ตัวนี้อยู่ใส่Not found. Where username ตัวนี้ตัวเป็นตัว Where username ตัวนี้แล้วตัวใดอีกค่อยเขียนตัวใหญ่ค่อยเขียนตัวใหญ่ username ค่อยเขียนตัวใหญ่นี้มันก็บ่ถูกแท้แล้วมาละมียังนี่มันบอกว่าอย่างนี้ใช่ป่ะ chat user dot not exist ก็เข้าไปอย่างเพราะว่าเขาสร้างขึ้นแต่เขาบอ chat user อยู่ใส่ chat user เขาสร้างอยู่ใส่ chat user อยู่ใส่เขาสร้างขึ้นเขาได้ซิ่งแล้วมา
มันมาอย่างแชท users user เฮาบ่ได้ซิงเนาะเฮาต้องได้ซิงมันสกอนคือสร้าง user เฮาก็ต้องได้ซิงมันสกอนจึงสามารถใช้ได้เนาะฉะนั้นคือมีหยังตัวที่เฮาสร้างแชทนี้เฮาบ่ทันได้ซิงเทื่อเฮาก็ต้องได้หยัง this.userentity.sync เห็นบ่เนาะ await นี่เนาะจะรอท่ามันเนาะก็คือมันสร้างเพราะว่า user เฮาบ่ได้สร้างตัวนี้ค่อยจะมาใช้อยู่นี่เอาเนาะโอเคเอาก็จะซิ่งก่อนซิ่งแล้วจะมาเบิ่งที่ฐานข้อมูลว่าเขามีบ่แล้วเนาะ username cannot be known มีแล้วบ่นี่มาแล้วนี่ฉะนั้น user ของเขามีเรียบร้อยแล้วเนาะแต่แน่นอนเขา insert เข้ามาบ่ได้เพราะว่าหยังมันมีปัญหาอย่างที่ว่าหยังที่มันบ่ถูกต้องอยู่นี่เนาะก็คือมีหยังใส่เบิ่ง username cannot be known เนาะ username cannot be known หมายความจะได้ตัวนี้บ่ให้มันเป่าอ่ะเฮาส่งมาเป่าวะใจ userเนมตัว n น้อยเขาส่งมานี่เป็นตัว n ใหญ่ username มันเป็นหยังใช่ละเขาส่งมาเป็น n ใหญ่เอาเบิ่งของโมเดลเขาดิเป็น n น้อยแสดงว่าเขาเขียนตัวนี้มาบ่ถือนี่เนาะดอทเนี่ยคือต่างกันซั่นไปเบิ่งดูโมเดลเขียนว่า username โตใหญ่แต่อยู่รูมเขาเขียนอยู่เป็นตัวใหญ่คือกันตัว message โมเดล username แล้วมันเขียนอยู่นี่เป็นตัวใหญ่ตัวน้อยนี่นี่ก็เช่นตัวใหญ่ตัวแล้วมันประท้วงมาอย่างคือของเขาบ่ถูกนี่username create เนาะมันบอกเออเลยอย่าง error file by validation username cannot be known หมายว่าจะได้เอาใส่ username เข้าไปใส่เขาเขียนอยู่นี่บ่ถูกมีหยังเท่าเท่ากับอย่าง create ตัวนี้เนาะเขาก็เอาตัวนี้เลย message นี่อย่าง username อ่ะมันคือออกเป็น username ตัวนี้สัน user entity ของเขามันคือออกเป็นตัวนี้สันคือบอกเป็นตัว n ใหญ่สันเบิ่งโอ้เด้ยูเซอร์ของเขาบอลถือก็เขียนตัวใหญ่เขียนตัวน้อยตัวรูปมันเขียนตัวใหญ่บ่ถือกันบ่ตรงกันแอตทริบิวต์ของเขากับตัวนี้บ่ตรงกันก็บ่ได้เอาวันนี้ยูเซอร์เนมโอเคยูเซอร์เนมโอเคยูเซอร์เนมนี่ก็ user name เนาะมีอย่างอันนี้นี่มันเป็นโมเดลบ่ได้ as user model เนาะโอเคเอาเบิ่งดูที่มีโครงสร้างบอกว่าต้องบังคับต้องได้เปลี่ยนโครงสร้างใหม่แต่ว่าโครงสร้างน่าจะบ่เปลี่ยนละเพราะว่าอันนี้มันผิดอยู่บนโค้ดของเฮานี่ตัว entity ของเฮามันผิดอันตัว attribute ของเฮามันผิดเนาะลงข้างเลยข้างเลยเพราะว่าอย่างเขาไปเฮ็ดตัวใดตัวหนึ่งที่ว่ามีเออร์แล้วมันบ่สามารถอะไรได้เนาะ cannot be known message cannot be known เนาะ message ของเขา cannot be known หมายความว่าสร้างมาแต่ว่า message ของเขาเป็น known เนาะฉะนั้นตัวสร้าง message เขาอยู่ไสอยู่ไส
เห็นป่ะเนาะฉะนั้นก็คือตัวแคชเขาต้องมีตัวแคชตัวหนึ่งเพื่อให้มันอย่างให้มันระบายออกมาได้ว่าสันเป็นเนาะก็คือมีอย่างก็ใช้ race dot send e เนาะก็คือมีอย่างเอา status 0มีอย่าง data เท่ากับ e เนาะเก็บตัวนี้เนาะวันนี้ในนอนแล้วมันบอกว่ามีอะเมสเซจเขาก็ต้องใช้เมสเซจเข้าไปให้มันเนาะมันต้องมีเมสเซจอีกเพราะว่าโครงสร้างของเขามันต้องการอย่างเดียวมีอย่างอีกมีเมสเซจอีกตัวใช้เมสเซจโมเดลเขา username แล้วก็ต้องมีเมสเซจตัวมาเนาะเมสเซจเป็นอย่างเป็น stringยิงไปปั๊บเออร์เรอร์ออกมาโลดเดี๋ยวมันก็บอกว่าอันนี้เขาจับเออร์เรอร์ในตัวของยานี้ที่เขาเฮ็ดออกมานี่เนาะนี่เออร์เรอร์มันจะออกมาที่นี่เสร็จละนี่เนาะนี่เขายิงมาตรงนี้นี่เนาะเออร์เรอร์มันเท่ากับตรงนี้ฉะนั้นคือเขาเติมข้อมูลเมสเซจเข้าไปได้ไหมยังเมสเซจจะเท่ากับยังฮะโอเคจุดเส้นเรียบร้อยนะเพิ่งดูบันนี้นี่มี2ฐานข้อมูลแล้วมีคือออกเป็น1หึตีคือเป็น1ฮะเปลี่ยนคือเป็น1 1 underscore ที่บ่มีกลุ่มก็คือมี receiver บ่มีเนาะฉะนั้นคือมีอย่างตัวนี้เฮาบ่ผ่านเพราะว่าหยังเฮาไปเฮ็ดบ่ถูกดีเพราะว่าหยังมันปล่อยข้ามไปเลยมื้อนี้เห็นบ่ receiver ID เห็นบ่เป็นตัวแต่ธรรมดาเฮาต้องได้จับไว้ตัวนี้นี่เนาะเฮาต้องได้จับตัวนี้นี่ฉะนั้นเฮากดเบิ่งก่อนว่า receiver นี่มันส่งคืนค่ามาเป็นหยังเนาะ log เนาะ receiver มีหยังreceiver user เนาะเอาเบิ่งก่อนว่ามันส่งคืนค่ามาเปลี่ยนมันเปลี่ยนคือเปลี่ยนแนวนั้นถ้าซอกบ่เห็นมันเปลี่ยนคือเปลี่ยนแนวนั้นเนาะเปลี่ยนเฮากดค่านี้กดไปนี้กดบ่ถูกบ่นี่พอธรรมดาเฮาต้องให้มันยิงกลับคือเลยบ่ต้องสร้างเลยเป็นตัวเนาะส่งไปเสร็จละเมสเสจไปเป็นอันนี้ได้จังไหนเสร็จละรีเซิร์ฟเวอร์ไปเป่าเน่โอ้ต้องเป็น0ตัวนี้ก็จับผิดเออต้องจับจากที่นี้เมียงเมสเสจอันนิกได้จังไดเอาไปเบิ่งดูเมสเสจเฮามันเป็นอันนิกซะบ่โอ้ยพี่บ้าไปใส่อันนิกก็บ่ได้แล้วฮะไม่ใช่ไปเป็นอันนี้ก็บ่ได้แล้วเป็นตัวล่ะเป็นตัวมันไม่ใช่เป็นอันนี้ก็ตายแล้วต้องตีข้อความบ่ถูกกันว่าสบายดีก็สบายดีบ่ได้แล้วฉะนั้นน่ะคือต้องกลับมาเนาะซิ่งมันใหม่เนาะคือมีหยังบักกันเมสเสจนี่ถ้าว่ามันสิสร้างเนาะต้องได้ซิ่งเนาะซิ่งแล้วค่อยก็ใส่หยัง enter เนาะเท่ากับ true false เท่ากับ true เนาะเราจะเปลี่ยนโค้ดตัวนี้ก่อนเนาะยิงไปเบิ่งมาดิ receiver dot file เห็นป่าวหมายความว่าอย่างมันซอกหา receiver บ่เห็นเนาะฉะนั้นคือมีหยังก็ต้องได้สร้างบัก receiver ขึ้นมาใหม่ก่อนก็คือมีหยังใส่ละ receiver dot file user ค่อยสร้างเนาะฉะนั้นคือค่อยจะสร้างบักหนึ่งอีกต่างหากเด้อค่อยจะสร้างบักหนึ่งอีกก็คือมีหยัง85620 table ค่อยมีแล้วบ่ลองดู table ค่อยมีแล้วอันนี้ลบไปเนาะ drop ไป browse
คือบ่มีมีเลยเนาะมี8 85มี1เนาะแล้วค่อยจะสร้างบักนึงอีกเนาะก็คือเป็น20เห็นไหมยัง77 20 1 2 3 4 5 6 7 8มันต่อ10ตัวแล้วเนาะส่งไป receiver not found แต่ว่ามันต้องมีฐานข้อมูลมันต้องมีแล้วมี2อัน user นี่มันต้องมี2อะไรใน2บ่แม่นตัวมันนี่สมมุติว่าค่อยเอาบักนี้ล้มกับบักนี้มันนี่ receiver เนาะก็เอาไปว่าหยังว่าหยังมีหยัง8 5 6 2 0 5 5 5 1 6 3 2 1เนาะค่อยล้มกับบักนี้มันสิได้บ่เนาะreceiver not provide หมายความว่าจะไหนหืมตัวส่งไปมีวงคอตัวกระทึกเลยที่สั่นใส่ครับบอกเขาเปลี่ยน array เลยหืมส่งไปนี่มันไม่เข้าใจวะนี่หือบอดี้ออกมาเป็นจังซี่มันต้องพาสเป็น JSON มาน่ะพาสเป็น JSON แล้วเป็น string array หือทําไปจังซี่เด้หือแมนเป็นตัวก็ต้องแมนต้องมีแบบว่าโอ้ตาไว้เติบสันผิดคือกัน2เทือเลยเติบมาแล้วเทเบิลบังดูกดเทเบิลบังดูมีแล้วเนาะมีเทเบิลไปบ่2 1อ้าวคือเป็น2 1ซั่นเอ้าจนบอกโค้ดของเฮามันผิดตัวนี้ผิดตัวใดปีจัง2 1มันต้องเป็น1 2ตัวแม่นบ่แม่นตัวมาเบิ่งโค้ดเบิ่งคืนเด้อมีหยังโค้ดเป็นจังได๋นี่คือไปเป็น2 1เนาะนะ receiver เด้เฮากดแต่ตัวนี้เห็นตัวเฮาได้เป็น ID แล้วเนาะ ID ของ receiver เนาะมื้อนี้จะมาบวกคือเลยนี่บ่ได้ว่าเพราะว่าเจ้าบ่ฮู้ว่าบักที่ส่งมาเป็น1หรือเป็น2เป็นตัวฉะนั้นน่ะคือมีหยังจะต้องหยังจะฮู้ว่าเป็น number แล้วจะต้องเฮ็ดหยัง receiver ID. หยัง push ก็คือมีหยังต้องเอาบักหยังเข้าใส่บัก user. ID นี่เข้าไปก่อนเป็นตัวล่ะบัก user ID แล้วไปเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะนี่เอาค่อยไปเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะเอาเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราจะเฮ็ดอย่างใดบัดนี้นะเราจะมาสอดมันใหม่ก็คือหยังสอดใหม่ไปไหนก็คือ receiver ID. หยังสอดเป็นตัวหลังจากนั้นเจ้าก็บ่ต้องใส่บักนี้เลยเป็นตัวโคตรจะบ่ถูกเห็นว่าได้เป็นตัวบัดนี้นะก็คือเอาเข้ามาในพี่เลยแล้วเป็นตัวละเราจะกลับมาสอดใหม่เราจะออกมาเป็นสิ่งที่เป็นบ่ล่ะเอาเซฟเป็น1 2บ่บัดนี้ส่งหนึ่งสองจ้ะบัดนี้เอาบักปีนออกไม้เบิ้งมานี่ต้องซื้อคือกันได้ล่ะ8 5 6 2 0เท่าไหร่ก็1 2 3 4 5 6 7 8เป็นบ่ยิงเข้าไปมันมีข้อมูลแล้วบ่มีข้อมูลแล้วบ่ตรงนี้บ่ก่อน1 2มีข้อมูลมีข้อมูลแล้วเนาะยิงมา1
ไม่ยัง1 2ข้อมูลคือมีแต่เดียวสันหืมข้อมูลคือพวกเขาสันหืมเป็นข้อมูลพวกเขาเป็นอย่างข้อมูลพวกเขาเพราะว่าอย่างเขายังใช้ตัวนี้อยู่บางอย่างนี่ดิลืมทีมเห็นตัวธรรมดาแท้ตัวนี้ต้องโค้ดของต้องไปแปลงใช้บนใดบนหนึ่งที่ว่ามีอย่างก็คือมีอย่างให้เล่นเธอเดียวแล้วกันแล้วหรือว่าต้องการย้ำใดต่างแรงเจ้าชิมาอยู่นี่ก็ได้แต่ว่าเจ้าไม่ต้องใส่หันโอเคเอานี่พอค่อยไปฟอร์สกับอันเตอร์กับไมค์เขาจะได้ทุกๆครั้งที่คือมีการแลนซีรีสตาร์ทนี่ก็คือคมมันจะถูกลึบทิ่มไปตลอดเวลาส่งไปสองเทือเอาออกบอมาแล้วตัวคอยส่งปีดมึงมานี่ส่งปีดมึงเห็นป่ะปีนกันแล้ววะนี่ซื้อผู้ทรงตั้งหากเลยมาเห็นป่ะเป็นตัวซื้อผู้ทรงเห็นตัวอันนี้ซื้อผู้ทรงเลยวะนี่ได้บอกไปดีอยู่ที่เทเบิลอย่างนี้หนึ่งสองเป็นตัวแต่ที่วันนี้นี่วันนี้เจ้าชิดแชทได้ไงก็ยาวเช่นมึงชิดแชทมาหากูไปหามึงก็จะกลับไปเขาจะก็อยู่ในกลุ่มของผู้นี่คือเก่าเนาะหมายความว่าจะได้ username กับเป็นแต่ในนอนแล้วในหลักการของอันนี้นี่เขาจะบ่ใส่กรุ๊ปนี่ต้องเป็นหยังต้องเป็นทั้งหน้าใส่ก่อนเนาะก็คืออย่างเขาจะได้เป็นตัวหนังสือก่อนเพราะฉะนั้นเขาบ่ใช้เป็นตัวนี่ก็คือมีหยังเนาะก็เขียนว่า message เห็นป่ะอย่างซี่เนาะแบบกรุ๊ปเนมมันจะเป็นเนาะแล้วเจ้าสิใส่นี่บ่ใส่เจ้าสิใช้หรือว่าจะใช้เป็นรูปแบบอื่นก็ได้บ่มีปัญหาเนาะแบบใหม่โธ่ฟังก์ชันเดียว2ชั่วโมงกว่าย ิงเห็นป่ะเมสเสจ1 2มาตัวนี้ค่อย drop team นะตัวยิงไปอีกนะยิงไปเบิ้งเดี๋ยวว่าฉันได้รู้จะหู้จะเป็นเผยผู้ทรงเป็นบ่ล่ะว่าผู้ใดเป็นผู้ทรงเป็นบ่ล่ะเป็นตัวล่ะผู้หับนี่นอนแล้วบ่ต้องเป็นต้องใช้ก็ได้เพราะว่าหยังพออยู่ในกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่ม1 2คือเป็นหยังใครฮู้ซื้อเป็นผู้ใดผู้ทรงซื้อแล้วก็แล้วเป็นตัวเป็นตัวแต่ไปฮู้ว่าผู้ใดเป็นผู้ฮักก็ตายแล้วสิเป็นผู้ใดเป็นความสิทรงพิเศษก็ต้องไปเฮ็ดกลุ่มต่างหากมันถ้าเป็นมีแต่1มีแต่2คนก็คือหยังว่าไงคือถ้าว่าไงมึงผู้ตีก็เป็นกูตีมึงหั่นแล้วเป็นตัวเป็นตัวล่ะมีแต่หมายซื้อว่าผู้ใดเป็นผู้ตีซื้อได้บ่เนาะฉะนั้นน่ะคืออนาเรียบร้อยไอ้นี่ไปแบบโปรแกรมแชทนี่ได้อันนึงแล้ว ได้อันนึงแล้วเนาะวันนี้โหลดเนาะยังบ่ทันได้ว่ายังบ่ทันเว้าถึง return เนาะอันนี้มันส่งขึ้นมาไว้มาจังซี่เนาะมันจะมี return ขึ้นกลับคืนอีกอันนี้เอาส่งกลับคืนมาเป็นจังซี่เนาะ return หมายความว่าจะได้หมายความในกรณีที่ว่า URL บ่ได้ส่งก็คือมีหยังมันต้องส่งคือค่อยส่งขึ้นนี้ปั๊บผู้นึงต้องอีกคนนั้นต้องรับได้ว่าซะเป็นเนาะก็คือมันบ่ต้องเป็นโหลดฉะนั้นมี2วิธีนึงมันเขาจะโหลดเอาเนาะใช้วิธีอย่างใช้ไทม์เมอร์ก็คือเขาจะโหลดดึงเอาข้อมูลลงมาส่งมาในแบบรีเทิร์นขึ้นไปก็คือมีหยังก็คือออโต้เลยเนาะซึ่งตัวนั้นคือจะต้องใช้แบบเว็บซ็อกเก็ตเนาะซึ่งว่าบ่ได้บ่ทันละบ่อื่นเนาะต่อพอต้องได้ใช้แบบเว็บซ็อกเก็ตหมายความว่าจะได้หมายความว่าทุกคนจะเชื่อมต่อมาหั่นเนาะเว็บซ็อกเก็ตนี่ก็จะยิงเข้าผู้หั่นโดยกงเลยใช้วิธีโหลดให้จะได้วิธีโหลดนะโหลดข้อมูลนะก็ใช้ตัวนี้นะ
สันโหลดก็คือกันนี่เนาะกลายเป็นรูปแบบเดียวกันต่างแต่ว่าบ่เป็นทรงข้อมูลซื่อๆนี่เฮ็ดคือกันนี่โหลดนี่นะเนาะโหลดข้อมูลนี่เฮ็ดอันเดียวกันเนาะเฮ็ดอันเดียวกันนี่โหลดข้อมูลใหม่ๆก็จะได้ก็คือเจ้าต้องระบุหยังระบุหยังเขาต้องเอาข้อมูลหยังเขาจะโหลดได้ก็คือต้องมีเซนเดอร์กับหมายความว่าต้องรู้ว่าเจ้าจะโหลดข้อมูลของกลุ่มไหนเป็นตัวละฉะนั้นคือมีต้องมีซื้อกลุ่มเป็นตัวฉะนั้นคือซื้อกลุ่มข่อยจะใส่นี่ก็คือมีหยังมันต้องมีอย่างนี้นี่มีอย่างใดนี่เนาะมันมีหยังมีหยังเอาอย่างใส่กรุ๊ปเป็นบ่าเนาะเป็นสตริงเป็นตัวต้องมีกรุ๊ปเป็นบ่าล่ะเนาะแล้วก็มีหยังหยัง user name นะ user name อันนี้เพียงแค่ว่าเพื่อกดสอบซื่อว่ามันอยู่ในเกณฑ์หรือบอว่าไงคืออันน่ะบักนี่หันเป็นเจ้าของมันเป็นคนอยู่ในกลุ่มนี้ถือบอแท้บอภาษาเป็นเนาะนะกลุ่ม name เนาะโอ้กลุ่มเอากลุ่มหยังมันมีชื่อกลุ่มตัวเนาะอันนี้มันพอเฮาให้ตั้งชื่อมันตามหยังตามเทเบิลนี่มันบ่ล่ะเนาะฉะนั้นก็คือมันต้องเป็นชื่อกรุ๊ปเนาะชื่อกรุ๊ปนี่คือฉะนั้นก็คือมีหยังบอดี้เมสเสจโมเดลเฮาบ่มีแล้วเมสเสจโมเดลนี่เนาะก็คือมีหยังมันจะต้องมีหยังมียูเซอร์เขาจะต้องเปลี่ยนไปหมดอยู่นี่มีหยัง let username เท่ากับหยังเท่ากับ request.body ดอทหยัง user name บ่ let group เท่ากับ request.body ดอทหยัง group ไอ้บ่บ่นี่นะมื้อนี้แน่นอนแล้วอันนี้มันทำการเฮาซอกหาฐานข้อมูลของมันว่ามีตัวตนหรือบ่ถ้าว่าบ่มีตัวตนก็คือมีหยังเฮาก็ส่ง error ไปโหลดว่า user not found เนาะเป็นตัวนะนี่ user not found user not found บ่เฮาซอกหานี่ฐานบ่มีก็เป็น user not found โลดแล้วอะไรอีกบ่นี่ใช้ receiver id push บ่ได้ใช้เนาะ group บ่นี่นะนะ group name นะ group นี้เขาจะมาซอกนะซอกนี่ตามนี้นะเอาใส่กรุ๊ปเนมใส่กรุ๊ปเนมนะเห็นว่าตัวนี้ก็ลึบนะกรุ๊ปอย่างกรุ๊ปเนมเห็นตัวนะกรุ๊ปเนมฉะนั้นก็คือเขาได้กรุ๊ปเนมเรียบร้อยเขาได้เรียบร้อยแล้วเขาต้องมาอย่างมาซอกหามันเนาะว่ามันมีอย่างนะก็คือมีอย่างเขาจะโหลดเอาข้อมูลของมันมาเนาะก็คือมีหยัง .fileall แม่นบ่สมมุติว่า .fileall เนาะแล้วเขาก็จะส่ง data กลับคืนไปให้เรียบร้อยละนี่ฉะนั้นคือสิ่งที่เขาต้องตระหนักสนองใส่กับแม่นหมายเขาว่าจะไหนหมายเขาว่าแม่น group name เนาะอันนี้ก็แม่นเห็น group name เนาะฉะนั้นฟังก์ชันตัวต่อมาก็คือเมนโหลดเนาะนะถ้าค่อยเห็นจะตายได้เบิ่งก่อนเด้อนี่แล้วชื่อมันเป็นหยังชื่อของมันโหลดเมสเสจนะโหลดเมสเสจมาแล้วนะโหลดเมสเสจเรียบร้อยแล้วกรุ๊ปเนมนะตามกรุ๊ปเนมเมสเสจนี่ครับจะเป็นเนาะเขียนแต่เขาบอกเมสเสจทั้งหน้าคือเอาแต่ ID มันทั้งหลังนั่นซื่อเนาะแต่ในนอนแล้วเขาต้องได้อ่านสกอร์ว่าบนยูเซอร์เนี่ยมีตัวตนหรือบอเนาะมีตัวตนหรือบอถ้าบุ้ยตัวตนอะไรเขาว่าเขาก็บอได้เนาะวันนี้ท้าอย่างซื้อกรุ๊ปเนมก็คือมีอย่างเขาต้องได้ใส่อย่างก็คือมีอย่างซองอีกบันนึงก็คือมีอย่าง if มีอย่างนะ if group name dot include
ป็นสตริงนี่บังคับมันเป็นสตริงเนาะแบบวิธีง่ายๆดอทยัง include ก็คือมีอย่างซอกกว่าสิ่งที่เขาป้อนเข้าไปให้มันมีอยู่นั่นหรือบอกก็คือมีอย่างต้องมี ID ว่าไงเฮ้ยต้องมี ID แบบนี้อยู่นำเนาะฉะนั้นก็คือมีอย่างคอยจะเขียนใช่ว่าเพราะว่าเขาเฮ็ดใช่ละเขาเฮ็ดแยกใช่แยกเฮ้ยเขาแยกมันด้วย underscore บ่แต่ในลักษณะเขาจะเอาตัวนี้เอาใส่เติมนี่เพื่อมันง่ายขึ้นเนาะ underscore ก็หมายความว่าเขาจะแตกตัวนี้ออกมาเนาะแตกตัวนี้ออกมาว่าให้มันอันนี้ออกมาเนาะให้มันเป็นตาม underscore คือมีอย่างคอยจะแตกมันก่อนเนาะดอทยังดอทยัง split เนาะ split ยังเป็น underscore หลังจาก split แล้วเรียบร้อยก็คือคอยแยกก็คือมันจะแยกเป็น array โดยตามตัวนี้นี่แล้วคอยกระซอกมาไว้ include เนาะ array ตัวนี้นี่ก็คือมีอย่าง user.id เนาะบวกกับ string เนาะถ้ามันตอบว่า include ก็คือมันจะ return มาเป็น boolean เนาะก็คือเป็น true หรือ false เนาะถ้าว่ามันมีถ้ามันบ่มีเนาะก็คือมีอย่างเนาะมีอย่างมีอย่างYou are in the wrong group. เห็นป่ะมึงมาผิดละมึงมาให้อย่างนี้เห็นป่ะ You are in the wrong group. เป็นตัวเรียบร้อยแล้วป่ะนะ message นี่ขอก็จะใส่นี่คือกันนี่เนาะขอใส่นี้โอเคนะเป็น prefix ให้มันนะโอเคเล่นไหมแล่นไหมนะ submit message ตึบไอ้เบิ่งดู table มีหยังแน่ตึบไอ้บ่ามี underscore แล้วนะเดี๋ยวก่อนคือตัว m ใหญ่ซั่นมันโอเคบ่มีปัญหาหยังMySQL มันบ่ให้ฮับมาเป็นนั่นน่ะมีตัวน้อยตัวใหญ่ตัว table อันอีหยังก็อันน่ะซื้อ table ว่าซั่นเป็นเนาะมันเป็น low capital หมดเนาะอันเป็นนั่นน่ะอันนั้น low case เนาะก็คือมีเองเป็นตัวน้อยหมดบ่มีตัวใหญ่เนาะโอเคได้เรียบร้อยแล้ว message มานี่แล้วเนาะใช่ละ message ค่อยจะลืมตัวนี้ออกเนาะเอาบ่เอาเนาะเอาได้นี้แล้วเนาะมานี่เขาลองโหลดฐานข้อมูลเพิ่งมาดีเนี่ยมันสิได้บ่โหลดมีหยังเป็นโพสต์คือกันเป็นบอดี้ปั๊บเป็นรอบปั๊บเป็น json เนาะ http://localhost:/ccc หยังโหลด message เป็นบ่ data เฮามีหยังมีหยัง user nameเท่ากับยังวิศวะ85620555163211เป็นตัวเป็นตัวกรุ๊ปเนมเนาะกรุ๊ปเนมจะเท่ากับยัง12ตัวเป็นตัว12เป็นบ่เป็นตัวไม่ได้ที่บอกฮะ group name มั้ยแม่นวะหึแม่นวะ group name เด้เอาบงโคตรของ group name ก็คือเขาจะแยกก่อนหมายความว่าสิ่งที่ป้อนเข้ามาต้องมี underscore นําเนาะต้องมี underscore นําหลังจากนั้น underscore นี่เขาก็จะมาแยกออกมาเนาะแล้วเป็น array เนาะเราจะมากดขึ้นว่าอันน่ะ ID ของบักนี่นี่นะเนาะ ID ของนี่นะมันอยู่ในหรือบ่เนาะคอยส่งที่8แล้วสิมีบ่เด้อกดโหลดมาเออเลยมีบ่ถึก
ยังบ่ถูกเมียง Unspecification Group 42อ่ะอายุยิง42หืมมันเล่นอยู่นี่ submit หืมหืมนี่ก็บ่แม่นแล้วเนาะมีหยังโหลด message แม่นบ่ copy code นั่นแหละ copy copy หมดโพดส่งไปตะดามีระบบข้อมูลบ่นี่อ่ะคือมีแต่อันเดียวนึงแม่นว่ามีอันเดียวใช่ป่ะแม่นว่าอันเดียววะเออสมมุติเฮายิงไปอีกนี่ดิยิงไปอีกดิ2ถ้ายิงไปอีกดิแปด5 6 2 0 5 1 6 3 2 1ยิงไปอีกดินี่เอ๊ะมีเสร็จทำไมระบบนี้ใช่ป่ะมาแล้วบ่นี่บัดนี้ไปต่อไปแล้วแม่นเฮาจังมาเฮ็ดว่ามันสิแสดงออกอยู่ถึงหน้าตาได้ใดก็คือมันจะมี2วิธีที่เฮาจะใส่นั่นคือใส่ไทม์เมอร์ก็คือมีจะเล่นทุกๆ5วิบ่3วิบ่ต่างๆเนาะพอโหลดมันติ้วติ้วติ้วลงมาเนาะวิธีที่2มีหยังก็คือมีใส่ซ็อกเก็ตมื้ออื่นต่อมันนี่หมดเวลา